the way น้องมีนานเต็มแล้วเปิดเพลงดีกว่าครับครับพร้อมครับจะเปิดเพลงอ่ะเมื่อไงเพื่อนเอาเพลงแดงกันไอ้ยาบเดี๋ยวมึงก็ไม่ได้ยินเสียงผีหรอกแล้วไปอะไรล่ะกูไม่ฟังอยู่แล้วมึงก็รู้อยู่มึงคิดว่ากูฟังเหรอข้างหน้าได้ป่าววะไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยใครไม่ตัวใหญ่วะไอ้เนี่ยพี่เบิ้มพี่เบิ้มเนี่ยพี่เบิ้มแล้วกูเป็นใครวะเนี่ยไอ้สู่เป็นพี่เบิ้มเหรอไม่กูครับทุกคนครับครับผมในเมื่อมึงไม่ได้ยินเสียงผีกูก็ไม่ได้ยินทุกคนก็โดนหลอกไปแค่นั้นแล้วก็ฮากันไปไม่กลัวอยู่กับผมดีเจอ๊อฟทุกคนไปมันไม่ได้ฟิวเลยอ่ะเอาไอ้เหี้ยมึงทำอะไรเนี่ยมันใช้เวลาหาผีแล้วเปิดเอาใหม่เอาใหม่ในเมื่อมันไม่ได้อ่ะเอาอันนี้กันไอ้เหี้ยรอก่อนดิไอ้เหี้ยมันรีบอ่ะครับไอ้เหี้ยทิ้งกูอีกไอ้สัตว์อย่าพึ่งนะนะครับผมในเมื่ออ่ะเอาไปโอ้ยสัตว์เกมล่าผีไอ้เหี้ยขาจิ๊บลี่นะครับผมแล้วเราอยู่ในบ้านแข็งที่เต็มไปด้วยแม่ก็พวกเราจะสงสัยว่าทำไมพวกผมมาด้วยกันนะครับก็อยากจะบอกไว้ว่าผมมาล่านะครับปะเฮ้ยไอ้เหี้ยลืมเปิดไฟสัตว์สุดใจมึงไอ้นี่ใน YouTube อ่ะกูเปลี่ยนเป็น YouTube แทนระหว่างใครพร้อมแล้วก็ตามผมมานะครับผมก็ลงไปพร้อมกันเลยครับผมปะแม่เพลงมึงก็อยู่กับสัตว์ไอ้เหี้ยมันโคตรได้เลยเพลงมึงเนี่ยไอ้เหี้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีตุ๊กตาผีอยู่อีกตัวนึงเก็บมั้ยครับเฮ้ยเฮ้ยเก็บไปวางไว้หน้าห้องก่อนไปวางหน้าห้องครับก็เพลงก็วิ่งขึ้นบนข้างบนลงมาเฮ้ยกูว่าตึงนะฮะว่าเลิกเถอะไอ้เย็นเนี่ยพอเถอะกูหลอนแค่เกมกูก็หลอนเลยลูกไปอ่ะมาไปเอาไปอ่ะเสียงฝนมันดังมากไอ้เหี้ยเอาวางไว้กูก็ไม่รู้เดินตามมึงก็เดินมาสิเร็วๆมึงอ่ะช้าๆเฮ้ยเอาตุ๊กตาไปวางยังเฮ้ยเก็บตุ๊กตานี่ไว้เก็บนี่แล้วกันอย่าให้มันเว้ยอย่าให้มันเก็บไว้คนละตัวเร็วๆลูกนายละครคีอย่าเอาไปให้มันนะอย่าเอาไปให้มันนะปล่อยไปได้ๆกูดึงตัวนึงไอ้ปลายเก็บไม่ใช่ไม่ไปหรือใครว่าเก็บแล้วโอเคเอ้าแล้วใครมันไม่ทิ้งไอ้นี่วะไม่ขีดไม่ให้ไม่ทิ้งไอ้นี่ไปอ่ะอะไรนะไอ้ตุ๊กตาไม่น่าไปนี่วะป่วยแล้วป้าเอาไปวางโอ้โหเรือไปวางหน้าห้องเผาเก็บไม่ขีดเก็บแล้วบ้านอยู่ไหนวะห้องเผาคุณดูห้องเผาเนี่ยดูมาแล้วเนี่ยอ้าวไม่ใช่ห้องเผาด้วยวะห้องเผากูยังไม่ได้กุญแจ
านี่ไงห้องเผาถามคุณย่าเนี่ยไอ้บอสมันก็โดดข้ามบันไดไม่ได้เหรอวะไม่ได้ไม่ได้ไปไปขึ้นข้างบนก่อนไหนวะนี่เหรอวะไปไปบนไหนวะไอ้เชี่ยมันเอาตุ๊กตากูไปดูไอ้ไอ้สัตว์เอ้ยขวางทางกับห้องอ่ะไอ้เชี่ยมันอยู่ในห้องไอ้สัตว์เอ้ยไอ้ออฟเฮ้ยกูผักกูไม่กล้ามาละเฮ้ยมึงอย่านะเว้ยมันวาร์ปมาข้างหน้ากูอ่ะวันนี้เอ้ยกูอยู่ชั้นบนเนี่ยบอลตุดขึ้นมาไปไปขึ้นไม่ดีขึ้นไหมขวางประตูอยู่เมื่อกี้ไปไปไปกูปล่อยแม่งให้เฮียเอ้ยเฮียโอ้ไปทางอื่นก็ได้ไม่ใช่ทางกลัวมึงหลอดจิตทางไหนข้างบนหรอเพื่อนเออชั้นบนสุดเลยขึ้นมาผีเฮียผีเฮียเอ้ยผีขวางทางกูวะเอ้ยตายวิ่งมันแจ้งก็ตามกูเอากุญแจอยู่ไหนวะเฮ้ยกุญแจแล้วอยู่ข้างบนไว้เพื่อนๆอยู่กูไปหายังไม่นานผีก็จะขึ้นมาหากูเหมือนกันนะเฮ้ยมึงเอาตุ๊กตาเอาตุ๊กตาเด็กเวรนี่ไอ้สัตว์เอ้ยผีขวางทางไอ้เหี้ยกูอยู่บนห้องกูก็โดนตรงนั้นแหละบนห้องใต้หลังคานะเออกูก็อยู่มึงอยู่ไหนอ่ะลงมึงใครมีตุ๊กตาธรรมดาเอาลงไปวางไว้หน้าห้องไอ้นี่ดิตุ๊กตาผีเออตุ๊กตาผีเก็บไว้ก่อนนี่ไอ้เหี้ยตุ๊กตากูตุ๊กตาธรรมดาไปวางไว้หน้าห้องเอาไว้กันเผื่อตัวนึงแล้วมันไปแล้วมันไปเออออกมาแล้วมันไปโดดเลยได้ปะวะมึงอย่าแย่งตุ๊กตาผีเอ้ยอย่าวิ่งขอร้องมึงอย่าวิ่งกูรับไม่ได้มาตามมากูมาแล้วรอเป็นแสบวะกูมาแล้วเร็วข้างหลังเป็นผีข้างหลังมีผีอยู่ตรงนี้มึงเอาตุ๊กตาธรรมดาไอ้เหี้ยมึงไม่เอาลงไปดิวางไว้ข้างล่างวะเดี๋ยวแป๊บนึงมากูจะเตรียมตัวเก็บนะเพื่อนๆเก็บให้ครบนะ3คนน่ะไม่ตุ๊กตาจริงอยู่นี่กูมีตุ๊กตาจริงอยู่อ่ะแล้วมึงไม่เอาไปวางไว้อ่ะข้างล่างอ่ะนั่นไงเอ้ยต้องวางข้างหลังไหนวะมันบินไปไหนแล้วไม่รู้พูดถึงเรื่องอะไรมึงเก็บเลยโอ้โหไม่ได้แล้วเราทำการช้าไม่ได้แล้วไปครับลงครับเก็บเด็กผีไปเก็บเด็กเป็ดไปเก็บตุ๊กตาสีขาวคุณจะซ่อนแต่ละห้องมันไม่ได้แล้วไอ้น้องเดินเร็วจังวะพวกมึงเนี่ยไม่มาดิลงมาเดี๋ยววะขวาแล้วลงมาเร็วเร็วกำลังงงระหว่างแสงผีกับแสงคนในมึงอยู่นี่นี่ผ่าแล้วมึงลงมาไปกำลังไปเดี๋ยวนะเอาตุ๊กตาธรรมดาวางไว้หน้าห้องแบบตุ๊กตาธรรมดาวางไว้หน้าห้องตุ๊กตาผีเข้ามาผีอยู่กับกูตัวหนึ่งอ่ะมึงไอ้ใครตัวใหญ่วะตัวใหญ่มึงกดไอ้นี่ดิเมาส์กลางเพื่อนไอ้ออฟมึงกดเมาส์กลางเฮ้ยกูกดไม่ได้อ่ะกูกดวางไม่ได้ไอ้วางแล้วเร็วป่ะทำไมเผาฆ่ามันต้องรอเผาเสร็จก่อนมั้ยเนี่ยไม่ต้องเดี๋ยวเราเต็มตัวออกเลยเผาเลยเผาเลยครับทุกคนนะครับเพื่อนออกไปแล้วอย่าลืมเก็บตุ๊กตาเล็กนะเพื่อนไอ้ตุ๊กตาธรรมดาหนึ่งตรงพื้นนั่นแหละเออกูเก็บแล้วตัวหนึ่งไปแล้วครับไปสิครับเพื่อนเอ้าแล้วกูอ่ะเฮ้ยโปรเจกต์ไปชิงพอไปเฮ้ย
อาจจะเป็นธรรมดาสวยสวยไปดิสวยไปดิไปดิไปดิไปเก็บตุ๊กตาสีขาวไปเก็บตุ๊กตาสีขาวไปดิไปดิไปดิรอยเหี้ยอะไรล่ะรอยเหี้ยอะไรล่ะมันดิ้งแล้วอ่ะรอยเหี้ยอะไรล่ะไปเลยเพื่อนเพื่อนไอ้สัสไปดิครับเฮ้ยเจอมึงแล้วเจอมึงแล้วเด็กเหี้ยไปนะครับกูเก็บตุ๊กตาสีขาวไอ้เหี้ยผี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 อยู่ไหนอยู่ไหนผีอยู่ในห้องนี่กูห้องไหนผีวะกูห้องห้องเผาห้องห้องห้องเผากูเฮ้ยระหว่างนี้ไม่หาตุ๊กตาสีขาวหาตุ๊กตาสีขาวรอมันออกมาไปไปเก็บอันนี้ไปเก็บนี้ไปเก็บเก็บไหน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 เก็บเก็บแล้วเพื่อนไอเด็กไอเด็กผีเฮี้ยนี่ไหมกูจะตามไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้องทำไงกับไม่ไม่เอาไปไปมึงเก็บมึงเก็บมึงเก็บตุ๊กตาเด็กเฮี้ยนี่เด็กผีเฮ้ยเด็กเป็ดอยู่ไหนวะเด็กเป็ดเฮ้ยไอ้เหี้ยมันวิ่งมันตายแล้วเฮ้ยมันไม่อยู่ในห้องเผาแล้วห้องเผาเคลียร์กูจะเผาแล้วนะไปมานี่มึงมานี่มึงเก็บอันนี้มึงเก็บมันเจอยังเดี๋ยวกูรอมึงเก็บอันนี้ไปมานี่มานี่มานี่ไอ้สัตว์มึงไปไหนแล้วนี่มึงเก็บมึงเก็บเลยมึงเก็บเลยตุ๊กตาโง่เก็บมันเก็บมันเก็บไหนเด็กเป็ดได้นะนี่เก็บมันเออเก็บเก็บไปนี่เลยเก็บไปเก็บเก็บไว้ใช่ปะเอากูมาเก็บแล้วเก็บแล้วช่วยมึงช่วยมึงจุงมาเตอร์ตัวเลยวิ่งเก็บเก็บเลี้ยงสองเร็ว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 ไปไปเร็วนี่โอ้โอ้อับ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 มึงมาเผาเลยมึงมาเผาเลยเดี๋ยวกูถือตุ๊กตาเฮี้ยนี่ไว้แล้วมึงจุงมาเตอร์กูจุงให้กดไปกดไปเผาเลยเผาเลยอ้าวหัวอ้าวไฟดับหน้าห้องรอเลยเอาเป็นตัวแทงเอาแทงไว้เอาแทงไว้นี่นี่มึงฟังกูนะเดี๋ยวกูอ่ะกูจำได้อยู่ว่าตุ๊กตาไอ้เชี่ยที่มันเป็นไอ้เนี่ยอยู่ไหนเจอเออไม่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 ใช่ตุ๊กตาสีขาวอีกไอ้ตุ๊กตาเนื้อเนี่ยเดี๋ยวกูไปแทงให้พวกมึงเองไม่ตุ๊กตาตุ๊กตาเนื้อมึงเอาไว้หน้าห้องเลยดิออฟถ้าเกิดมึงจำได้อ่ะมึงเป็นคนเก็บมาวางไว้หน้าห้องดิเออได้ได้ได้ให้ปามันหยิบมาพร้อมกูไอ้ปามไปกับกูบอสมึงโซโล่เดี่ยวแต่กูโอ้ยสัตว์เอ้ยเผาให้ตายดิยังไม่ตายเนี่ยเห็นไหมเนี่ยฮะหมดแล้วมึงเผาให้ตายตายแล้วนี่ตายแล้วพร้อมยังหมดแล้วพร้อมยังไปดิวะกูไปออฟกูไปโซโล่แล้วตามกูมาคาบิยาโซโล่โล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 ไม่เห็นนะไม่เห็นนะไม่เห็นนะตามมาตามมานี่นี่เก็บเก็บเก็บไปให้หมดเก็บไปให้หมดเลยเก็บไปให้หมดเลยเก็บทำหนึ่งก่อนเก็บมาบ้าบ้าชิบ้ากูปล่อยไอ้เหี้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 ยไอ้สัตว์วิตายเอาห้องอ่ะมึงอย่ามาแย่งตุ๊กตาก่อนไอ้บอสบอสมึงวางไอ้บอสมันแย่งตุ๊กตามึงเดินถอยใหญ่อย่าไปเดินผ่านมันเดี๋ยวมันแย่งตุ๊กตามึงวางตุ๊กตาเฮ้ยเฮ้ยเผาเผาทุกคนเบิร์นเบบี้เบิร์นใส่ไม้ดิไม้อ่ะปิดใส่เนาะเออใส่ใส่คุณจะโดดใส่ใส่แล้วเผาเผาบนโต๊ะบนที่เจ้าเจ้าไอ้ออฟใจเย็นออฟแกก็อยู่เนี่ยมึงรอนี่มึงอย่ากลัวดิเพื่อนไอ้เหี้ยกูแทงให้มึงอยู่เนี่ยเนี่ยตุ๊กตามันก็กูจำได้หมดเลยเนี่ยไอ้สัตว์ตุ๊กตาสีดำมาอยากผ่านไหมไอ้เนี่ยอยู่ไหนข้างบนเหรอเออไปยังไงเพื่อนมามากูกูมากูเร็วๆไปเอามือเผายังไงตัวนั้นแล้วกูจะเผาแล้วกูจะเผาแล้วนี่เอาตัวนี้เอาตัวนี้เอาตัวนี้มาเดี๋ยวกูแทงให้เดี๋ยวกูเดินนำหน้าถ้ามันอยู่หลังบอกกูเดี๋ยวกูเอาตุ๊กตาอย่างเงี้ยมันมามามาวิ่งมาวิ่งมาโอเคโอเคเดี๋ยวไปรีบเลยโอ้ยเทียบผีเอาไปไปโอ้โหโอเคโอเคได้ได้เดี๋ยวออกไปมึงมาเบิร์นไหมพี่เบิร์นไอ้คอร์เลยไม่หนีรีบรีบเข้ามาไม่มึงไปไปเข้ามาไปพ่อมึงอะพ่อมึงอะพ่อมึงปิดดีพ่อมึงอะผีมันเข้าไปด้วยมึงปิดเลยปิดเลยปิดเลยปิดประตูมึงแย่งตุ๊กตาไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยผีออกมาแล้วผีออกมาแล้วมึงออกมาเลยสัตว์มึงออกมาเลย
มึงขวางทางหัวแม่แต่ผักหัวแม่งไอ้สัสมึงไม่ต้องเข้ามาเพื่อนๆตัวเล็กทั้งหลายอยู่ไหนเฮ้ยอย่าแย่งตัวตากูมึงก็อย่าพึ่งหนีดิหลอนเหรอไอ้เหี้ยไปโดดไปโดดเดี๋ยวกูมานะเพื่อนก็อย่าพึ่งออกไปดีกว่าเดี๋ยวกูมาอย่าพึ่งออกเนี่ยไอ้เหี้ยเป็นเหี้ยโรคติดตุ๊กตาไม่หยิบพ่อสิ้นผิดต่อยกูมีกูจำได้แล้วตุ๊กตาตุ๊กตาเนื้อเนี่ยกูมีอยู่มึงไม่ต้องกลัวเว้ยกูฟังกูนะกูเห็นไม่กี่ตัวหรอกไอ้เหี้ยมันเหลืออีกตัว3ตัวย่าโอ้โหชั้นบนพอดีเลยเพื่อนกูเก็บตามสบายมึงเลยมึงฟังกูนะเว้ยทุกคนครับไม่ว่ามึงจะเผชิญเหี้ยอะไรโปรดจงรู้ไว้ว่าเด็กเหี้ยนั่นมันขโมยตุ๊กตาไปแล้วบอสเนี่ยมึงรอเหี้ยกูมาแล้วเฮ้ยทำไมมันยังเบิร์นรถอยู่วะเฮ้ยเฮ้ยเอาเลยเพื่อนกูพร้อมยังพร้อมยังเฮ้ยกูพร้อมนานแล้วมันใกล้เกินว่ะมันใกล้เกินมันใกล้เกินอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมันใกล้เกินเออมันอยู่ใกล้มากหน้าห้องเลยแหละหน้าห้องดูดิมันเปิดประตูดิเปิดมันอยู่ชั้นบนเนี่ยอยู่ตรงบันไดเนี่ยโอ้โหข้างล่างแล้วอันนี้โอ้เนี่ยข้างกูเลยเนี่ยอันนี้บันไดอันนี้บันไดโอ้โหโอ้อยู่ชั้นล่างเปิดวะเนี่ยโอ้โหลูกเปิดปิดเดินไปเหลือกี่ตัวนะอย่าเผลอเปิดประตูนะมึงเฮ้ยไปออฟไปออฟGo. ตามมาเฮ้ยตามมาโอ้ยกลับมาแล้วไปดิครับมันนิ่งแล้วไม่ได้ตุ๊กตาธรรมดาหาตุ๊กตาธรรมดาก่อนแป๊บนึงมันตามเจอแล้วตามมึงไปตามพวกมึงไปตาเนื้อไปได้ทําอะไรมันน่ะเออจําไว้อยู่ห้องนี้ร้องไปดิน้องไปดิเหี้ยไม่ได้เล่นเออร้องไปดิมาดิเฮ้ยตุ๊กตาเด็กเป็ดไหนวะเฮ้ยผีอยู่ตรงไหนวะโอ้โหเสียงใกล้มากอย่างอยู่ใกล้กูอยู่ใกล้กูเอาตุ๊กตาเด็กเป็ดหนีกูไปแล้วอ่ะเอาเด็กเป็ดเอาอยู่ข้างล่างข้างล่างเลยอยู่ข้างล่างข้างล่างนะเฮ้ยกูเจอแล้วตุ๊กตาเด็กเป็ดอยู่หน้าห้องนี่ใครอยู่กูบ้างวะเฮ้ยมันวิ่งแล้วอ่ะเก็บดีมึงเก็บเลยเฮ้ยใครมันอยู่หน้าห้องวะมันอยู่หน้าห้องวะเฮ้ยเก็บดีบอสเก็บเลยไปเลยโตมาชีซื้อมาไรชีแล้วก็เปิดกูก็แตกไอ้เหี้ยอย่าละไหนก็มันนิ่งอยู่ตอนนี้มันยังไม่แปลงร่างไปเอาเลยนะเฮ้ยใครมีใครเจอตุ๊กตาเด็กเป็ดบ้างตายมึงอย่าตายมึงเฮ้ยมึงไม่เผาเลยเหรอเผาเลยอันนี้ก็ปิดประตูเอาปิดไฟกูอีกเป็ดเฮ้ยใครเจอไอ้สองตัวอีกตัวมึงวะมึงฟังกูนะกูเห็นอีกตัวหนึ่งอยู่อยู่ตรงไหนจำทางไม่ได้กูมั่นใจว่าตุ๊กตาที่เราถืออยู่เนี่ยกูถืออยู่เนี่ยมันมีตัวแน่นอนใช่อีกตัวหนึ่งอ่ะกูรู้ว่ามีไม่อีกสองตัวพวกมึงต้องช่วยกูนะแต่อีกสองตัวเนี่ยกูเนี่ยกู
ู้ว่ามันอยู่ตรงไหนมึง2คนต้องไปอ่ะโอเคยูโนอ่ะแล้วถ้าเกิดพวกกูโดนอ่ะกูจะเอาอย่างงี้กูจะวิ่งไปกับมึงกูจะวิ่งไปก่อนพวกมึงก็วิ่งตามกูมาไม่กูต้องโดนหลอกไอ้เหี้ยคนหลังโดนอยู่เออแล้วกูยังจำแล้วมึงฟังกูนะกูยังจำตุ๊กตาไอ้สีเนื้อนี้ได้อยู่พวกมึงยังมีสิทธิ์รอดอยู่นั่นแหละพวกมึงแล้วไงแล้วพวกมึงก็เดินหาเลยคือถ้าเกิดมึงเจออ่ะถ้าเกิดมึงเจอตุ๊กตาแบบผีอ่ะมึงเก็บมันก่อนแล้วไปตุ๊กตาเนื้อมึงทิ้งไปก่อนไอ้เหี้ยไม่กูกลัวไม่ทันไงสัตว์ไอ้เหี้ยทันมึงก็ถือมาก่อนเลยเอาตุ๊กตามันอยู่ไหนตอนนี้มึงฟังเสียงมันนี่ตรงเนี้ยตรงเราเนี่ยมึงไม่ต้องถามอ่ะอยากเปิดประตูยิ้มหายมั้ยไอ้เหี้ยเด็กเป็ดนี่แม่งลดแรงจริงเลยสัตว์แม่งโอ้โหรอ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 อยู่นั่นไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ลดมึงแรงไปไหนเนี่ยเหี้ยเปิดประตูมึงแรงครับออฟมึงเอาเบิร์นรถสู้กับมันดิไปดิมึงเบิร์นไปเอาละไปดิไปดิรถเราแรงกว่าเว้ยไปสัตว์ไอ้ออฟไปทางไหนอ่ะโอ้ยนี่ตามมาโดนแตกแล้วโดนแตกแล้วบอกแล้วจับทุกคนอยู่นี่มานี่รวมไปเร็วกูโดนแตกไปตุ๊กตาผีเฮ้ยตุ๊กตาเด็กมันไปไหนวะมันไปไหนกูเจอตุ๊กตาเด็กมันกำลังขึ้นข้างบนตุ๊กตาเด็กกำลังขึ้นข้างบนให้กูไปไหนอ่ะให้กูไปไหนตามมาเอ้าเพื่อนหายฮัลโหลเฮ้ยกูเจอตุ๊กตาเด็กอ่ะไปพี่กูเชียตอนนี้กูตัวนั้นกูเป็นตุ๊กตาเด็กอยู่ตรงหอกลางเนี่ยเก็บดีออฟเก็บแล้วออฟไปเผาก็ออฟเก็บอยู่เก็บไปเผาจะมันออฟมาทางนี้ออฟมาทางนี้ออฟวิ่งลงไปทางนั้นแหละไปเร็วออฟไปไหนอ่ะออฟมึงไปไหนวะมันได้อยู่นี่ไอ้ไปเก็บตุ๊กตาเก็บตุ๊กตาแล้วเผานั่นน่ะตรงมันน่ะเก็บดีแล้วมาเผาเร็ววิ่งตามมาวิ่งมาตรงนี้เร็วเร็วมึงทั้งคู่เลยไปเลยเดินไต่เราหาพ่อมึงนะได้เร็วเผาดีไม่มีไม้ไม่มีไม้จบแล้วไม่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวทุกคนไม่ต้องกลัวไม้มึงเดินออกไปทางออกไปด้านซ้ายอ่ะออกไปซ้ายแล้วมึงจะเจอไม้เลยเว้ยกูจำได้อยู่แต่เดี๋ยวกูเช็คต้นลาดราวก่อนอย่าเพิ่งโอ้เพื่อนกูรอดไหมเนี่ยไปออกเร็ววิ่งไปเอาไม้เร็วมีไปเสียผีโอ้โหสองตัวอีกแล้วสองตัวผีแม่งดักไอ้หน้าหีแล้วก็ตู้หีมึงไงหีมึงขาวอ่ะนี่หีมึงไงนี่คือพวกมึงไม่ได้เก็บไม้ไว้เลยใช่ไหมเนี่ยกูปวดขี้เลยถ้าเป็นหน้านิ่งนะมองหาแม่มึงถ้าเป็นหน้านิ่งทำเป็นมองไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยว่าไรเบิร์นทำไมอะไรเนี่ยทำไมต้องจบแค่2ตัววะกูเหนื่อยแล้วเราจะยอมแพ้หรือไปต่อรีเกมก่อนนะเนี่ยกูรับไม่ได้โอ้เก่งไหนกูบอกอยู่ว่ากูบอกอยู่ว่าถ้ากูถือตุ๊กตาเนื้อย่าเนี่ยพอเนี่ยที่กูยังไม่เก็บเพราะว่ากูรออย่างนี้นะเว้ยรอให้มันแดกกูก่อนแล้วกูค่อยเอาไม่ละไม่ช่างเลยไอ้เหี้ยคือมันวิ่งอยู่ไงวิ่งอยู่แล้วมึงจะไปหาไอ้ผีตอนไหนอ่ะเชื่อกูเองว่าตอนเนี้ยคนจับเสียงผียังอยู่เลยไอ้เหี้ยแต่เกมจบไอ้สัตว์ไม่คือเมื่อกี้ถ้าเกิดมึงวิ่งลงบันไดไปเว้ยมันก็จบแล้วเว้ยแต่คือมึงอ่ะวิ่งไปหาผีไม่รู้ตัวว่าเมื่อกี้ไอ้ออฟมึงอ่ะกูก็ซ้ายไงมึงบอกกูซ้ายกูก็มึงอ่ะไอ้ออฟมึงออกไปนอกบ้านทำไมสัตว์ทำไมมึงไม่วิ่งลงบันไดไม่กูบอกอยู่ว่ากูไม่รู้ว่าผีมันอยู่ไหนไม่บันไดอย่าอยู่ข้างซ้ายมึงแต่มึงวิ่งไปข้างขวา
กูงงเอ้าเหี้ยออฟมึงไปไหนวะแล้วก็โดนผีแดงแล้วน่าจะตากูแม่ข้ามเถอะไอ้ควยเอ้ยเหี้ยกูจะอ้วกแล้วเนี่ยไอ้สัตว์1-1อ่ะกูก็ผีอ่ะยันแม่กูต่อยก่อนเลยสับเสาไฟเอาป่ะไอ้เหี้ยโหแต่ผีมันแรงเร็วมากผีมันแรงมากเลยด้วยต่อย3 2ไฟยันแม่ไอ้เหี้ยคิดว่าเร็วว่ะไอ้สัตว์ร้อนแล้วเนี่ยร้อนแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยเออก็ชนะวันนี้ไอ้เหี้ยนิวมึงดูมึงจังวะมึงคิดว่ารถมึงคิดว่ารถมึงเร็วกว่าไอ้สัตว์ฮะไอ้เหี้ยไม่ยอมหรอกนะรอก่อนไอ้เหี้ยอย่าคิดว่ารถน้องเร็วถ้ารถน้องยังสตาร์ทไม่ดีพอไอ้เหี้ยเริ่มร้อนแล้วเนี่ยไอ้สัตว์เอ้ยเจออย่างงี้ไอ้สัตว์เอ้ยแล้วเวลาแม่งปุ้งมาชิบตกใจชิบหายปวดสมองเปลี่ยนเกมเล่นไหมไอ้สัตว์แม่กูเริ่มหัวร้อนกับแม่งกันเลยเนี่ยสัตว์ถ้าเกิดมีไม้ไล่ตีผีมึงเอ้ยมึงไล่ตีผีมาลามสองแล้วไอ้เนี่ยโอ้เล่นเกมแอลเฮอร์บอสไปเนี่ยจะอ้วกเขาว่ะไปปล่อยกูเล่นเกมมือมึงเถอะพักหมองกันเอ้ยแต่พรุ่งนี้กูไม่ยอมนะกูบอกไว้ก่อนเฮ้ยถ้าเกิดไอ้นิวมาก็เล่นแต่ถ้าเกิดเออพรุ่งนี้กูไม่ยอมนะกูบอกไว้ก่อนครับบอกไว้ก่อนเลยโคตรเด็กเหี้ยเลยสัตว์ก่อนนะไอ้เหี้ยวางแผนไม่ดีเท่านั้นแหละไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยเฮ้ยเริ่มร้อนไอ้สัตว์แล้วแม่งสองตัวท้ายแม่งแบบฟูฟ้าฟูฟ้าไอ้ควยมันก็เกินไปมันก็เร็วเกินไอ้เหี้ยมึงคิดดูสภาพตัวแดงไอ้สัตว์มึงจะรอดไหมเหี้ยเอ้ยมึงบอสตัวแดงเป็นไงวะมันวิ่งเร็วขนาดนั้นเลยวะกูเห็นมันไม่เชิงวิ่งมันเหมือนวาร์ปเลยไอ้สัตว์ขนาดนั้นเลยเออเดี๋ยวแม่ GTA กูต้องลบแล้วเนี่ยไอ้สัตว์เอ้ยบอสทำไมพื้นที่กูเต็มเนี่ยกูเหลือ21กิกะได้ดีกว่าวันนี้ปะวะวันลบดีไหมไปแกะคืออีกอย่างเว้ยเราไม่มีใครเก็บไม้เลยไงจริงจริงไม้มึงต้องเก็บติดตัวไว้เลยเว้ยเออไอ้ยะปายแม่งกระทืบหรอกกูเลยอย่างฮาเลยมาอย่างดีแต่ไม่มีใครเก็บไม้มาโอเคกูเมื่อกี้ถ้าเกิดเก็บไม้ปุ๊บเว้ยคือเด้งหมดแล้วเว้ยเมื่อกี้แล้วก็เหลือ1ตัวสุดท้ายกูว่า1ตัวท้ายร่างแดงเนี่ยกูชิบหายแล้วไอ้สัตว์ไม่แต่ถ้าเกิดไปด้วยกันมันก็ยังไม่เท่าไหร่อ่ะไม่ก็ให้คนนึงหาก่อนไงหาว่าเออไอ้ตัวให้ไปตัวเล็กไป2รถรถลาวไอ้งั้น GTA งั้นกูลบเลยแล้วกันนะนี่อ่ะเดี๋ยวนะมึงลบง่ายขนาดนี้เลยเหรอโหยังไม่กูลบ GTA มันเหลือแบบพื้นที่แบบห้องตายเฮ้ยแล้วดูความไปเลยนะให้กูโซโล่เดี่ยวไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยบอสแต่มึงเป็นโซโล่เดี่ยวนะไอ้เหี้ยทันทีเลยกูก็เสือกบอกเพื่อนว่าไปโซโล่เลยเพื่อนไม่ต้องกลัวหรอกไอ้เหี้ยกูมีตุ๊กตาพอเพื่อนกูโซโล่ปุ๊บอ้าวไอ้เหี้ยไอ้คนข้างหลังไปไหนแล้วไอ้สัตว์เร็วจังวะเหมือนรีบไอ้สัตว์รีบจริงด้วยไอ้เหี้ยเนี่ยคือกูอ่ะกูได้เสียงแล้วไปแล้วกูก็แบบดักรอมันอยู่ว่าเอ้ยมันจะมาหรอวะแล้วแม่งคือแม่งเร็วมากอ่ะขนาดกูว่ากูวิ่งนะเว้ยกูวิ่งแบบวิ่งหนีมันแล้วอ่ะวิ่งก่อนมันต้องเจออ่ะมันก็เกินไปเลยบอสไอ้เหี้ยมึงก็เกินไปผีอ่ะเกินไปสัตว์
แล้วมันดูตอน9ตัวกับตอนประมาณตัวท้ายๆอ่ะ9ตัวนี่แบบแบบแม่งปีนแบบเออไอ้จี้เดินเล่นกับมันได้เลยใช่คือตอนแรกกูเริ่มเครียดแล้วคุณนึกว่ามันจะเป็นกันทั้งเกมไงกูเอ้ยเหี้ยแม่งคงชิวๆไอ้สัตว์พอฉะนั้นแหละท้ายๆเท่านั้นแหละไอ้สัตว์เอ้ยแม่งกูที่เสียวดักไว้สัตว์จริงตุ๊กตาธรรมดามีประโยชน์ป่ะมั้ยใช่ไงแต่กูต้องจำว่ามันอยู่ส่วนไหนของเกมบ้างไม่ก็นั่นแหละที่กูบอกว่าตอนแรกอ่ะคือมึงเอามากองไว้หน้าห้องแล้วเว้ยหน้าห้องเผาอ่ะมึงจะได้ไม่ต้องไปเดินเก็บหามึงไม่กลัวเด็กเหี้ยมันหยิบวะไม่หยิบใช่มันถ้าวางไว้แล้วอ่ะไม่หยิบถ้าเกิดเราวางมันจะไม่หยิบแต่ถ้าเกิดเราถือมันจะหยิบจากเราไปจะกูอยากจะต่อยหน้าแม่งจริงเลยนั่นแหละสัตว์เดินไม่ในห้องกูแบบอะไรเนี่ยไอ้สัตว์อะไรมึงเนี่ยมึงไงว่าเออมึงอ่ะเอามาวางไว้หน้าห้องก่อนตอนเริ่มมาหาตุ๊กตาธรรมดาแล้วมาวางไว้หน้าห้องเยอะๆเวลาเราจะออกจากห้องเราก็เดินถือไปไงอย่างน้อยก็กันตอนออกจากห้องไปได้แล้วส่วนหนึ่งว่างๆดักตีแม่งไอ้เหี้ยเนี่ยเวลามันไม่แต่ขั้วนะเวลาไม่เป็นผีก็น่ารักอยู่ด้วยแต่ทำไมเวลาเป็นผีแล้วแม่งเฮี้ยจริงเลยสัตว์ไม่เว้ยเหมือนแม่งงอแงอ่ะเหมือนไม่ได้เล่นตุ๊กตาแล้วมึงงอแงกับพวกกูเออพี่สัตว์พอกูเอาตุ๊กตาไปเผาก็งอแงใส่กูเฮี้ยอะไรครับกูจะแบบถ้าไว้ก่อนเนี่ยไม่แคมป์แต่เย็นฮะว่างๆเหมือนแบบเจอกูดูย้อนกลับไปนิดนึงที่เด็กเล่นสัตว์ไอ้เหี้ยไอ้ออบอกว่านี่มานี่กูก็นึกว่ามึงเว้ยแบบแสงไฟอ่ะก็นึกว่าแสงไฟจากมึงเว้ยกูก็จะเดินสวนกลับไปหามึงไอ้สัตว์มันดูเป็นผีนี่ไงออฟเก็บไปเผาออฟเก็บไปปุ๊บแล้วแหละเดินผิดทางปุ๊บเรียบร้อยไปไหนวะป้าเก็บมาก็ไม่มีหมาคุ้มว่ะฮะจ้ากูก่อนนึงโอ้ยกูขำว่ะเหี้ยไปออกปาบไอ้เหี้ยมึงจะอ้วนไม่ใช่หรอกไปไม่ใช่หรอกเพื่อนดูหีอะไรดูหีอะไรหีขาวเปล่าไอ้ตายเลยเนี่ยวะไม่รู้มันทำเป็นหน้าดีไหมมองหาแม่ทำเป็นหน้าดีทำเป็นมองทำเป็นมองเจอ
มาน้ำมาจะตัวเฮ้ยป๊อปเพื่อนรักป๊อปเป็นแฮกร้อนจ๋าทำเงียบบอกคุยเรนโบว์สตาร์ไหมพ่ออ่ะแล้วบอสก็หายไปเฮียบอสมึงไปทำอะไรกับเครื่องไอ้ปลายอ่ะไอ้แบบเล่นเกมผีและค้างมึงเห็นไหมอารอนกูลืมไปเพื่อนกูไม่อยู่ใช่ป่ะกิดดีมากทำไมผู้หญิงน่ารักใสๆต้องทำตัวเฮียแต่ว่าไม่เข้าใจไปไปมึงเข้ามึงเล่นไหมไอเนี่ยเ
หวยลืมชื่อเกมเล่นแอลไหมลืมชื่อเกมพ่อมึงไอ้สัตว์ได้หมดค่ะได้หมดใช่ไหมนะป่ะงั้นเกมผีรอบหนึ่งบอกบอกเอ๊ะปลายบอกกูเล่นไม่เล่นละบอกมาเถอะเพื่อนกูก็ขี้เกียจเหมือนกันกลัวยึดลูก 2,000 วีดฟอร์มลาวว้าวป่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 าวสาจบุญจมลาบ้าวาวาควรเล่นตัวอะไรดีวะแม่โคตรเหนื่อยอ่ะไอ้เหี้ยเอาจริงนะไอ้ที่โคตรเก่งกับปลายอะไรจะอ้วกว่ะไอ้เกมเหี้ยนั่นน่ะจะอ้วกไงไม่รู้ไอ้เหี้ยเก่งไอ้สัตว์เก่งไปหมดเลยไอ้เหี้ยกูมึนหัวไอ้เหี้ยคือเน็ตกูไม่ได้ดีไงแล้วมันแบบเดินว้าวว้าวว้าวอย่างเงี้ยจะอ้วกเลยสัตว์เอ้ยแม่งปิงกูนู่นนะ60-70ไอ้เหี้ยใช่อะถามจริงเปล่าอัปเดตพ่อมึงนักหนาเนี่ยเกมกูก็มีอัปเดตเนี่ย37กิกเนี่ยพ่อมึงสิ้นไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเมื่อวานเว้ยกูลืมบอกแค่ว่าไอ้เหี้ยพี่กูมาแอบเล่นเกมที่กูเล่นเลยแม่งอะไรซื้ออะไรมาฮึ ซื้ออะไรมาเงินยังไม่มีเลยเธอเธอก็เกินไปคนหญิงแม่ก็เกินไปลูกก็ไม่มีอะไรไม่ฟังแล้วมันเองมันเองไม่รู้ไม่รู้สักคนเราอยู่ได้คิดอะไรวะอยากได้ผู้หญิงที่จริงใจปลายมึงหายยังไงไว้เฮียบอกฮะหายยังไงให้มันได้ไว้เฮียหาอะไรมึงหาคนคุยเนี่ยแฟนเนี่ยแหละไอ้เฮียหาคนนี้มั่งจังของกูมันเป็นโอกาสเองอะแต่มึงไม่เป็นโอกาสที่เพอร์เฟกต์เฮ้ยกูเลยอยากมีอย่างนี้บ้างจังเลยไม่จะฟังเรื่องมันอีกละคนดีดีเจอมีอยู่ซาลาคนเดียวเลยได้กินอะไรอยู่วะอะไรพูดเรื่องละคนเดียวแหละไอ้เหี้ยมึงไม่ต้องมาตอกย้ำกูไอ้สัตว์กูแค่ร้องเพลงไหมล่ะไอ้เหี้ยไม่สดไอ้เหี้ยก็เหมือนมึงว่ากูไอ้เหี้ยกูเรื่องละคนเลวเลยไว้จำคำกูไว้กูเลือกรักคนเร็วๆได้ไปต่างหน้าแล้ววะอ่ะอ่ะเกมเป็นเหี้ยอะไรนะเอาจริงๆมาโคตรคิดถึงเลยวะบอกกับพวกมึงตรงๆเลยเว้ยเฮ้ยแม่ใจมันแม่งกูอยากมีคนใหม่อ่ะใจอยากมีคนใหม่แต่ยังคิดถึงมันอยู่เป็นผู้หญิงคนเดียวที่ทำให้กูแบบไม่อยากจะเลิกเลยไอ้เหี้ยบางทีมันก็ทำกูเกินไปไอ้เหี้ยมึงก็ปล่อยให้ผู้ชายที่มันแบบไม่รู้เรื่องอีโหน่อีเหน่ต้องมาโดนดิก็เจ็บใจ
แล้วพูดอย่างนี้เลยแล้วพูดอย่างนี้เลยกูโอ้โหจะเลือกได้ไงเขาเปกูขนาดนี้แล้วนี่ไอ้สัตว์พูดมาอย่างนี้นะครับโลเออมันพูดกูอย่างนี้มึงอย่าคิดว่ากูไม่ได้ยินไอ้สัตว์กูแบบเอ้ยจะเค้กมีความหวังว่ากูคงไม่ได้เลิกกับมันได้เลยสัตว์เป็นไงสุดท้ายตามกรรมเราบอกว่าอะไรพ่อแม่ไม่ให้มีแฟนตอนนี้พ่อแม่กูไม่อยากมีผัวนี่คือไม่มีผัวมึงใช่ไหมอ๋อที่กูเห็นนี่คือเพื่อนมึงอยู่ใช่ไหมอ๋อเข้าใจที่แม่มีแต่คนเหงาเหงาไอ้ที่แอบไปก็รับหมดฉันก็สงสัยนี่มันน้องเลยนี่ว่าโอ้เนี่ยครบสิ่งนี้คุกลอยมาเลยเฮียHey, รีวิวคนHey, รีวิวการคบน้องทีมเป็นยังไงบอกผมทีYeah มันดีM so at เอาเหอะสู้ต่อไปมีคนแอดคน M so sad มันผมครับคน so sad แล้วไงหาใหม่ได้ยิงนี่แม่34กิกมึงคิดเอ้มึงคิดว่าไงวะไป35กิกมึงคิดว่าไงวะไม่เสียงตอนเข้ามันไม่มีวะหลอนกาวไอ้เหี้ยจ้ะหรือว่าอะไรฮะหมายถึงเกมเหี้ยนั่นเหรอหรือว่าอะไรเราเสียง Discord เชื่อมอารมณ์จะเสียว่ากูมันทำคอมกูก็คอมกูมันไม่ไหวแล้วทำไมวะซื้อใหม่ดีแม่รอยังไงมันเกินไอ้เหี้ยตกปั้นเลยโอ้เข้าไปเฮ้ยเล่นไหนไอ้เหี้ยอะไรคือการบอกว่าตั้งสถานะว่าผู้หญิงตัวเล็กไม่มีใครมุมมืดไม่เน้นสดแต่เน้นสุดแล้วบอกว่ามีแฟนแล้วแล้วมึงจะบอกทำไมอะไรวะว่ามึงไม่มีใครเวกเตะก้านคอแม่งอย่างเงี้ยผู้หญิงคนดีๆนะมีอยู่ซาลาคนเร็วๆอยู่ได้มึงคิดอะไรอยู่วะอ้าดื่มด้วยกันเลยวันสุดท้ายเอาไอ้ดื่มด้วยคนใจร้ายเมากันใจไอ้หิมะเก่าอยู่นั้นเจ้าเองใจตอนนี้มันมีแค่เราจะเห็นแล้วไอ้ตอนนี้จะเห็นแม่โคตรน่ารักกับมึงเลยเหมือนผู้หญิงคนนี้กูเคยเห็นกูว่าแล้วโด
นมใหญ่ไปหน่อยไม่ค่อยชอบรู้สึกเสียดายว่ะรู้สึกเสียดายรุ่นน้องที่คือคิดแบบอุ้ยตาหลักคือได้สัตว์เฮ้ยน้องขับแซ่บว่ะเฮ้ยพี่ทับเห็นแม่เจเอสพันวัวว่ะพี่ต่อให้ก่อนเลยถ้าคิดว่าลนน้องแรงกว่าพี่พี่บ่อย่านหรอกใช่ไหมไปยังบอกกูต่อยก่อนเลยต่ออะไรรถมอไซค์เย็นละเย็นละเย็นละต่อยก่อนเลยสัตว์ทำเก่งคิดว่าเร็วกว่าพี่ก็เข้ามาเลยน้องคิดว่าคุณเร็วพอคุณก็มาเจอกับผมได้ผมต่อให้คุณ3ต่อไฟมึงคิดว่าเร็วก็เข้ามาน้อยผมไม่แรงหรอกถ้าคุณไม่ได้เจอกับตัวเธอเป็นแฟนฉันแล้วรู้ตัวแล้วอะไรน้อยฉันจะได้เป็นแฟนของเธอการนอนที่เธอสบายอยากบอกรักเธอวันนี้กูอาจจะนอนเร็วหน่อยจะไม่ไปเฮียอย่าบอกว่าจบแล้วไอ้สัตว์กูไม่ได้เป็นคนเอ้ยไอ้บ้าเฮียยังอยากบอกรักใช่ก็คอมกูไม่ไหวแล้ววันนี้ไม่สามารถมันค้างเหรอมันเป็นบั๊กเฮียแล้วยังเปิดไปฟังดีกว่าเฮียเอาเปิดดิเอาแกนี่เย้เดี๋ยวกูร้องให้ฟังกันไอ้เฮียไม่ต้องหนีin and so ไอ้บอสกูว่ามันอัปเดตตัวใหม่แน่เลยเฮียไอ้คีย์นี่ก็หายนะหายไปเลยอ่ะรีวิวการครบรุ่นน้องให้ฟังหน่อยครับรีวิวไม่ได้ป่ะต้องทดลองเองต่อยหน้าหรอกสัตว์เอาความมากดแค่นี้เนี่ยอันนี้ถึงแค่นี้รีวิวการครบรุ่นพี่หน่อยครับเมื่อวานบอลแม่งคุยการครบรุ่นพี่ไหมกูฟังเลยมึงไม่บอกว่าอะไรยังแม่เงียบใส่กูอีกว่องตายชื่ออันทำไมน่ารักจังอันเขาเขียนกันอย่างนี้เหรอวะโอ้ไม่อยากพูดถึงมึงเลยดอกไ
โลนไปไปสังวะผมยิ่งถึงแค่เยลโล่เยลโล่เยลโล่เฮ้ยไปกูอาบน้ำยังวะยังไม่อ่ะอาบแล้วนี่ดูดีเพื่อนยังไม่อาบเลยไปอาบแป๊บนึงเนี่ยขออะไรสักนิดนึงแค่นิดเดียวนั้นให้คุณนั่งพักทำใจก่อนเดี๋ยวเมื่อกูหาเฟซแบบคนที่โสดกูแอบไปหมดเลยเฮียถามว่ารับไหมยันแม่เฮียเหมือนแม่งแบบเหมือนรู้ใจว่ะรับหมดทุกคนเลยเฮียสงสัยกูหลอกมั้งก็อย่างนี้แหละเข้าใจเฮียแต่บางทีเลื่อนไปเลื่อนมากูก็ขี้เกียจหาอยากให้เขาเข้ามาเองบ้างเฮียตัวจริงก็หรอควยใหญ่ด้วยครับเกี่ยวเฮียยังเด้อยังไอ้ปลายมีอะไรก็เรียกกูนะแม่กูเปิดแม่กูฟังทานกินเถอะเปิดเพลงเหี้ยอะไรเลยเชื่อกูเถอะไอ้เหี้ย
ฉันเห็นเช้าเช้าเห็นเงาเมืองมีดาวไม่เคยลืมได้เลยเชียร ไม่ถูกแบบนะแล้วก็จะไปฉันนั่งอยู่ตรงชาติI don't give lips with that. I'm another good year. I don't give lips with that. But the gangsta
อ่ะเบรบเบรบเบรบกูมาแล้วเปิ้มเปิ้งแล้วพวกมึงก็หายไปยกตัวอย่างไอ้เหี้ยไปคนแรก
มองได้แต่ยายชอบไม่ชอบก็ได้เกเรบูดิชาไทยไม่ไม่ผมจะพูดเรื่องหูฟังกับแม่อยู่เหมือนแม่บอกว่ามันไม่เป็นไรไงฮะฮะแม่ผมใส่นู่นใส่นี่แหละบอกว่าไม่เป็นไรใส่อะไรวะหูฟังแม่บอกว่ามันเป็นแบบไหนนะมันไม่นี่ใช่ไหมไม่นะใช่ไหมจ๊ะเพื่อนเหมือนกูคุยคนเดียวอ่ะไอ้ปายก็หายไอ้บอสก็หายสาธุโนคันเตชิปวนมามึงขึ้นมาสิบอกว่าขึ้นมาThank you.
อะไรไอ้กำก็เลิกเล่นดีจะโหลดเสร็จเนี่ยไอ้เหี้ยไอ้มาเปิดมามีเรื่องอะไรอยากฟังบ้างไหมได้มีเรื่องอะไรที่มึงฟังมาบ้างไหมเดี๋ยวมึงแก้กูเล่าเองหาเอาหาเอาเอาแบบเอาแบบร้อนๆช่วงนี้ติดประวัติศาสตร์แม่กูจะเล่าแล้วมึงจะฟังไหมเราดิเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวกูได้มึงฟังโน้ตที่นี่เราเคยเป็นนักโทษมีนักโทษอยู่แม่ฟังผมนะไม่อันนี้แม่ฟังผมก่อนเพื่อนผมอ่ะไอ้บอลน่ะมึงเห็นบ้างไอ้มาร์คแม่งฝันว่ากูตายไว้เพื่อนดูแล้วมันฝันว่ากูตายมึงรู้ไหมว่ามึงคิดว่ากูกลัวไหมเอ้าทำไมอ่ะกลัวมันฝันว่ากูตายเว้ยมันบอกว่ามันทำใจไม่ได้มันไม่กล้าเข้าดิมาคุยกับกูเป็นไปหมดเลยเฮ้ยอันหนึ่งใช่บ้านจากกูเล่าเว้ยคือแม่กูเจอผีโอ้จริงวะเนี่ย
ในซอยเอาในซอยเราในซอยกูมีผีเปรตนะมึงรู้เปล่าไม่รู้ว่าเห็นเขาเล่าต่อๆทำมาเล่ามาเล่ามามากูเล่าอันนี้จริงจังมามาเล่าเลยอันนี้กูเล่าจริงอ่ะคือนี่ไงคือป้ากูอ่ะข้างบ้านกูอ่ะเขามาเข้าห้องน้ำตอนคืนไงเขาเห็นเป็นเอาจริงป่ะเอาจริงป่ะแถวซอยกูไม่มีต้นไม้ใช่ไหมตอนแรกเขาคิดว่าคงจะเป็นต้นไม้หรือมั้งแต่เขามองไปมองมาเว้ยมันก็เหมือนที่คนอื่นเขาเล่าอ่ะเห็นป่ะที่เขาเล่ากันนะเป็ดพวกนี้ไม่คือเป็ดพวกนี้มันไม่ค่อยแบบมันไม่ใช่เหมือนแบบไอ้นี่นะไม่ใช่เหมือนเป็ดทั่วไปเป็ดพวกนี้คือเป็ดวัดเว้ยพวกที่แม่งทำไม่ดีอ่ะแบบทำกับวัดอ่ะคือแม่งมาเดินเล่นร่อนอ่ะป้ากูบอกว่าป้ากูเห็นเขามาเล่าให้คนในซอยฟังแล้วก็เนี่ยไอ้เนี่ยอะไรวะตอนที่ไอ้เนี่ยพอแกเห็นปุ๊บจ้ะนี่เลยเว้ยแล้วแถวบ้านกูอ่ะมันเป็นแบบไงวะเคยเป็นคุกเก่าอ่ะมันจะมีพวกนักโทษอ่ะเนี่ยมันตอนคืนอ่ะพวกตอนตีสามเนี่ยมันจะเป็นเสียงแบบลากโซ่อ่ะลากโซ่แบบเหมือนคนมึงเคยเห็นนักโทษมาแบบเวลาเอาโซ่มาลายขาคนจะเดินลากไปแหละแล้วก็จะร้องแบบเหมือนว่าเขาบอกว่ามันร้องแบบเหมือนแบบหิวข้าวแบบโอ้ยหลอนไอ้สัตว์แต่กูก็ไม่ค่อยเจอนะกูไม่เอาไอ้ขวายเหี้ยอย่าพูดเลยอย่าปากหมาเลยเหี้ยไอ้สัตว์ขนาดกูขับรถตอนคืนนะไอ้เหี้ยกูยังไม่กล้าเลยเวลาออกมันก็ต้องแบบนิดนึงอ่ะมึงเข้าใจแบบมองแบบไอ้เหี้ยใส่พระไปบ้างเหี้ยกลัวไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยมึงขำได้เลยเพื่อนไอ้สัตว์มันน่ากลัวจริงอ่ะมีใครไปวางหน้าบ้างฮะมีใครไปวางหน้าบ้างวางหน้าอ่ะไม่รู้อ่ะมึงลองถามดิไม่เคยไปว่ะแต่พูดถึงอ่ะมึงพูดมาเนี่ยกูคุ้นทุกสถานที่เลยไอ้สัตว์เฮียแต่แม่งหลอนเฮียแต่พูดถึงเฮียมึงเคยโดนแบบผีหลอกจริงวะอะไรนะพี่กูโดนผีหลอกจังๆเลยมันก็เจอมันก็เจอประสบการณ์แบบไอ้อะไรวะตอนแรกไปขับลงไปใช่ไหมไปคิดว่าลุงไม่รู้หรอกเห็นเล่าว่าคิดมันตอนแรกมันคิดว่าเป็นลุงไงแล้วมันก็บอกลุงมันไม่กลับบ้านเนี่ยดึกนะกูก็คิดเลยว่าเฮ้ยแล้วเจมตอนนั้นมึงอยู่ตีอะไรวะมึงก็บอกว่าประมาณตีสามกูบอกว่าชัดเลยคนบ้านพ่อของออกมาตีสามแล้วมันก็บอกแล้วมันก็เล่าเนี่ยมันก็เล่าปุ๊บทีนี้มันก็บอกว่ามึงพูดถูกที่กูทักมันไม่ใช่คนตอนแรกมันก็บอกว่าลุงลุงทำไมมันเข้าบ้านเนี่ยมันทำอะไรเนี่ยดึกแล้วลุงนะไอ้พี่กูก็ทักไปเรื่อยก็อย่างเงี้ยเนาะคนดีไอ้สัตแล้วเป็นไงล่ะครับอะไรวะเขาไม่ได้พูดเว้ยแม่งบอกว่าเขาไม่ได้พูดแล้วเขาชี้ไปข้างหน้าอ่ะปุ๊บแล้วก็หายไปเลยคือพี่ก็บอกอ๋อคือแล้วคราวเนี้ยจะมาคุยปุ๊บก็หายไปเลยต่อหน้าเลยไอ้สัตว์นี่เหรอเว้ยเรื่องทุกอย่างที่กูเล่ามาแถวบ้านกูเยอะมาได้บอกแค่เนี้ยอยากเจอก็ลองดูสักนิดก็ยังซอยบ้านกูนะกูว่าเอ้แต่พูดถึงอะแถวบ้านมึงอะสายสี่อะกูไปมาแล้วไม่รู้หรอกนะว่าบ้านมึงอยู่ไหนแต่กูเห็นตรงตลาดมึงอะก็ลองเข้าๆไปดูอะก็ถามว่าไงก็มันก็เฉยๆว่ะไม่รู้อะเข้าไปแล้วมันยังไงไม่รู้เฉยอะไรมันไม่มีเฮียเลยไม่มีเฮียเลยตามนั้นแหละไม่ต้องเฉยๆเราไม่มีแควเลยไหมเงียบกริบเป็นกิบน้ำเลยสัตว์แต่มันก็มีรถผ่านมาก็เหมือนซอยทั่วไปแต่ตรงซอยตรงข้ามครัวมีบ้านร้างอยู่ใช่เหรอเฮ้ยมามึงพูดอย่างนี้มึงคิดว่ากูจะไม่ไปมั้งเหรอซอยตรงข้ามครัวมีบ้านร้างอยู่
เฮ้ยจะลองไปดูแล้วกันแต่กูไม่เข้าไปหรอกนะแค่ไปดูเฉยจะลองขับไปดูว่ามีอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรหรอกถ้ามีคนอื่นคงไม่อยู่หรอกเดี๋ยวจะลองแบบขับไปดูสถานทงสถานที่เป็นไงตอนลองขับไปสักตอนตีสามด้วยกันเฮ้ยตีสามเฮ้ยก็ลองดูเอาเหี้ยกูไปหากูไปขับรถเนี่ยที่เขาไปแต่กูไปตอนสามตีสี่เลยเดี๋ยวขึ้นห้องแป๊บนึงเออตีเงียบเดี๋ยวค่อยเปิดเนี่ยเดี๋ยวค่อยเปิดเดี๋ยวค่อยเปิดรอกูขึ้นห้องแป๊บกูอยู่ข้างล่างคนเดียวเดี๋ยวพูดถึงก็เหมือนอีนั่นนิดนึงนะว่าเออขึ้นตอนแรกก็มาอยู่ข้างล่างนี่แหละแล้วก็ขึ้นไปข้างบนเฮ้ยกูเลยคิดถึงเออช่างเอ้ยอ่ะรอมึงก่อนเออไอ้เหี้ยไม่กล้าเปิดประตูไว้ให้กูฟังด้วยนะแตะไอ้สัสนี่อาจารย์ว่าวันนี้สิ่งที่ฉันจะใช้จางหายปล่อยมีฉันในชีวิตฉันเช่นตายให้ใจสลายทุรนทุรายเย้ yeah.บายบายฉันก็จะไม่ยอมฉันก็จะไม่ยอมเห็นวันไอมามึงขึ้นห้องยังวะขึ้นแล้วครับเยี่ยมเยี่ยมเอาเรื่องอะไรดีเอาแบบหลอดแต่เอาแบบเกี่ยวกับพวกเอาเกี่ยวกับพวกแตงลำตึกคอนโดอะไรอย่างเงี้ยว่าตึกคอนโดนี่หลอนสุดเลยไอ้เหี้ยที่กูฟังมาไอ้สัสเอาจริงนะแล้วก็เกี่ยวกับพวกต่างจังหวัดอย่างเงี้ยโอ้โหเหี้ยนั่นแหละหลอนแท้ไอ้สัสมันไหนไปกรุงเทพมั้งวะโอ้ยอย่าพูดเลยเพื่อนกรุงเทพไม่มีไงเหี้ยแต่มีอ่ะมีน้อยมีก็มีน้อยแต่มีน้อยแต่แถวต่างจังหวัดนะมึงเอ้ยสัสบอกเลยเจอเนี่ยบอกมีวะทวายบอกมีวะไอ้เหี้ยแถวว่าไอ้บอสมีหรอแฟดมึงหมายถึงอะไรกันมันอ่ะนะหืมกาลสีมันอ่ะอะไรนี่เราชื่อคอนโดนะแต่แถวตังโอ้ยเหี้ยไม่มีหรอกไม่ได้ก็มีอ่ะกูบอกไม่ถูกหรอกไอ้เหี้ยมันจะมีใครจะออกมาตอนคืนบ้างวะตอนคอนโดอ่ะไอ้เหี้ยแต่มันหลอดเราบอกไม่อยู่ไหนดิหรอไอ้บอยไม่ได้อยู่ในดิสหรอไอ้บอยมันอยู่ในดิสแต่ว่ามันในนี่มันไม่รู้ไปไหนเฮียหวังหน้าน่ากลัวกูไปฟังมาเออเป็นไงวะไม่จังเหรอวังหน้าไม่เคยได้ยินเหรออะไรนะไม่เคยได้ยินเหรอไม่เคยรู้จักอะอะไรมึงพูดใหม่ดิไม่เคยรู้จักเหรอวังหน้าวังหน้าเออเฮ้ยไม่รู้อะไม่รู้จักก็ที่แบบเป็นของพวกพระมหากษัตริย์ที่แบบ
ที่อยู่แบบคนที่คล้องราชย์คนต่อไปอ่ะอยู่ที่นั่นอ่ะไม่วะอันนี้จริงจังเดี๋ยวหาแป๊บวังหน้าวังขนาดนั้นสวยเขาบอกมีอะไรคอมอะไรสักอย่างจากนั้นก็ไม่เคยได้ยินบังหน้าได้ยินแต่บังหลัง อันนี้ไม่เถียงไอ้ปัดอันนี้ไม่เถียงไม่เถียงอันนี้มุกนี้ผ่านมุกนี้ผ่านเอ้าก็มันมีบังหน้าบังหลังไหมอ่ะเออกูเคยไปแต่วังหลังไม่เคยไปวังหน้าก็ตามนั้นเลยไปเลยนี่เอาอันนี้ดีกว่าวังหลังวังหน้าวังหน้าไม่เคยฟังเคยไปแต่วังหลังอ่ะเคยไปเหี้ยไปทุกรอบเลยแต่พวกเงี้ยมึงชวนกูคิดนะเนี่ยมาร์คเฮ้ยอันนี้จริงจังมึงมันชวนคิดจริงไอ้เหี้ยวังหน้ามีจริงปะอยู่แถวไหนอ่ะไม่รู้เดี๋ยวกูไปเองก็ได้เดี๋ยวลองดูเป็นไงวะไปแล้วมันเป็นทำไมไม่มีอะไรไปดูเฉยก็เปิดรูปดูดิเผื่อมีของแดงไอ้เหี้ยกูอยากให้คนไทยคนจีนมึงเห็นที่ไอ้มึงเห็นที่มันคีบตุ๊กตาไปเนี่ยอะไรวะไม่มีอะไรทำไมเสียงกูสะดุดนะอะไรคีบตุ๊กตาอะไรไม่เสียงกูมันสะดุดอะไรว่าอะไรเปล่าไอ้โอ้กูไม่สบายเลยเลยเฮียแบ๊กใช่กูนี่แหละคันจมูกแล้วเกินเพื่อนเอ็มเอ็มโพสต์แฟนเลยครับแฟนกดโพสต์ว่าโสดปุ๊บไอ้เหี้ยแม่งมาเลยครับอะไรวะนี่ไงมันบอกว่าอยากโพสต์โสดแล้วมีคนมาเม้นหย่าเยอะไอสัตว์มึงของกูแล้วมีผู้หญิงคนนึงมันกดไปโสดอ่ะครับแม่งก็มีกดแล้วผู้ชายอ่ะแปลแม่งมาโสดเหี้ยมึงของกูไอสัตว์ถ้าเป็นแฟนกันไม่จำเป็นต้องค้างสายหรือพูดกันคุยตลอด24ชั่วโมงก็ได้ขอแค่ซื่อสัตย์ไม่นอกใจไม่โกหกไปไหนบอกไปไหนบอกไม่ใช่นึกอีกไปก็อีกก็ไปเพราะต่างคนต่างต้องมีหน้าที่ที่ต้องทำต่างคนต่างมีเวลาส่วนตัวบ้างแต่ก็ควรแบ่งเวลาให้กันบ้างไม่ใช่ไม่สนใจกันเลยเท่านี้ก็พอแล้วสำหรับการคบกันว้าวแค่ชื่อเรื่องก็เอาแล้วอะบอกเลยนะครับสวัสดีครับ
คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner ใช่ไงแค่ชื่อเรื่องก็รู้แล้วอ่ะแฟนเพื่อนไอ้สัตว์มาร์คไอ้เพื่อนกับเพื่อนฮะที่มีเหตุจำต้องเข้าโรงพยาบาลครับก็เลยใช้ชื่อเรื่องว่าแฟนเพื่อนเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องที่2ของเราในค่ำคืนวันนี้กับสายของพี่เด่นนะครับสวัสดีครับพี่เด่นสวัสดีครับพี่แจ๊คครับแล้วก็แฟนๆเดอะโกสต์เรดิโอแล้วก็ทีมงานครับครับผมพี่เด่นสบายดีนะสบายดีครับฟังจากเสียงแล้วเหมือนเป็นหวัดเป็นจมูกว่ะพี่ผมว่าช่วงนี้ก็จะเป็นกันหมดแล้วใช่ไหมคิดของฝุ่นเข้าไปเพราะว่าพี่เด่นต้องไปทำงานแล้วอยู่ตรงแถวโซนนั้นด้วยมึงว่าถ้าเกิดแบบเขาคุยอยู่นะทำไมวะมาพี่เด่นนะกูฟังว่ากันถึงเรื่องมึงเคยตอบก่อนดิเคยตอบคลิปก่อนขึ้นกับเพื่อนถามก่อนว่าเรื่องย้อนกลับไปนานแล้วหรือยังพี่มึงเคยตอบคลิปก่อนสต็อปคลิป 6-7 สต็อปคลิปทำไมไม่นานมาก 6-7 ปีนะมันก็พูดไงกูฟังไปพูดไปเรื่องรับฟังมาจากเพื่อนมึงสต็อปไม่ได้บ้าใบชายไม่มีให้สต็อปเพื่อนกูอยากรู้อ่ะแบบคุยสมมติเนี่ยไอ้พวกเดอะโกสต์เนี่ยมันคุยกันอยู่ดีๆแล้วพี่คนนั้นตายอะไรเงี้ยชื่อคนไหนสมมติคนที่ไหนวะนะไม่เอาแบบว่าแบบตัวละครเขาคุยกันอยู่อ่ะแล้วอยู่เนี้ยไอคนที่คุยอยู่แล้วตายไอเฮียมว่าเป็นไงวะโอ้รู้เรื่องบอกเลยสัตว์กูนี่ไอเหี้ยคาสายเลยเหี้ยมาฟังต่อเลยเหรอมาจะมีพี่สาวอยู่คนหนึ่งนะฮะคราวนี้เนี่ยวันหนึ่งเนี่ยพี่สาวเขาป่วยแล้วก็ต้องเข้าไปพักที่โรงพยาบาลแห่งนี้นะฮะโรงพยาบาลแห่งนี้เป็นโรงพยาบาลรัฐนะครับเป็นของรัฐบาลคราวนี้เนี่ยเจ้าหนึ่งกับพี่สาวเนี่ยก็เข้าไปทำการรักษาตัวที่โรงพยาบาลโดยมีเจ้าหนึ่งเนี่ยเป็นคนเข้าไข้นะครับโดยปกติเนี่ยโรงพยาบาลรัฐถ้าเราไม่ได้ห้องพิเศษอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเราจะเฝ้าไข้อยู่ถึงประมาณ2ทุ่มนะครับครั้งนี้เจ้าหนึ่งเนี่ยเขาจะมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งชื่อเพื่อนสนิทเขามากๆนะครับชื่อเจ้าสองนะครับคุณสองเนี่ยครั้งนี้คุณสองเขาจะเป็นนิสัยส่วนตัวเขาเนี่ยเขาจะเป็นคนเขาเรียกว่าเก่งเกเรหน่อยนะครับก็จะเป็นเท่าห้าวออกเล่นนักเลงหน่อยอันนี้นะครับพี่สาวเจ้าหนึ่งเนี่ยก็จะไม่ค่อยชอบหน้าเจ้าสองสักเท่าไหร่นะครับไม่มีอะไรโตกันมาตั้งแต่เด็กแต่น้อยเนี่ยก็จะรู้จักพี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับจะรู้ว่าพี่ของเจ้าหนึ่งเนี่ยป่วยก็เลยมาเยี่ยมที่โรงพยาบาลแต่ก็ไม่ได้เข้าไปเยี่ยมพี่สาวโดยตรงนะครับก็คือว่าแวะเวียนไปหาเพื่อนเรียกว่าแวะเวียนไปหาเพื่อนแล้วกันจะให้กำลังใจเพื่อนว่าพี่นายไม่เป็นอะไรหรอกอะไรเงี้ยนะครับก็แวะเวียนไปหาเงี้ยบ่อยทุกๆวันเลยจะเป็นเวลาหลังเลิกงานเพราะเจ้าหนึ่งเนี่ยเขาก็ทำงานนะครับเวลาเขาจะไปเยี่ยมพี่สาวเขาจะประมาณตั้งแต่หกโมงไปถึงสองทุ่มเขาจะไปเฝ้าหกโมงถึงสองทุ่มเจ้าสองก็จะมาเวลาเนี่ยแหละครับประมาณหกโมงทุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยมาแล้วก็จะมาเจอเจ้าหนึ่งทุกคือบ่อยไม่ใช่ว่าทุกวันนะครับคือบ่อยมากจนวันหนึ่งเนี่ยเจ้าสองเนี่ยพี่เด่นสัญญาณหายไปนิดนึงวันหนึ่งสองทำไมนะฮะสองเนี่ยเขาก็เล่าให้เจ้าหนึ่งฟังว่าเขาเนี่ยเจอผู้หญิงอยู่คนหนึ่งเขาเจอในเวลาสองทุ่มของทุกวันเลยเขาเจอผู้หญิงคนนี้มักจะเดินไปทางห้องดับจิตคือต้องบอกว่าโรงพยาบาลแห่งนี้นะครับพี่แจ๊คทางออกเข้าออกโรงพยาบาลจะมีช่องทางหนึ่งที่ถ้าเราจอดรถหลังโรงพยาบาลเนี่ยเราจะต้องเดินผ่านช่องทางเนี้ยไปเพื่อไปใกล้ที่สุดโดยไม่ต้องอ้อมนะครับเจ้าสองก็เล่าเจ้าหนึ่งฟังว่าเขาเนี่ยเจอผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยตรงทางเดินออกไปทางห้องดับจิตเนี่ยทุกวันเวลาสองทุ่มเขาเนี่ยรู้สึกถูกใจมากชอบมากเลยแต่ตัวเองอ่ะไม่กล้าที่จะเข้าไปทักทายผู้หญิงคนนี้นะครับก็เลยบอกเจ้าหนึ่งว่าเฮ้ยหนึ่ง
ถ้านายเลิกถ้านายกลับจากเยี่ยมพี่สาวแล้วเนี่ยตอน2ทุ่มเนี่ยนายดักรอเจอผู้หญิงคนนี้เป็นเพื่อนเราหน่อยได้ไหมเจ้าหนึ่งก็พยายามปฏิเสธนะครับเพราะว่าเจ้าหนึ่งเขาก็มีความกังวลเรื่องของพี่เขาอยู่ก็พยายามปฏิเสธเจ้าสองตลอดเวลาว่าเออเขาเนี่ยเออไม่สะดวกอย่างนู้นอย่างนี้อะไรนะครับแต่ก็ทนความรบเร้าของเจ้าสองไม่ได้นะครับเจ้าหนึ่งก็เลยไปเพื่อนเจ้าสองนะครับเพื่อจะรออยากเจอผู้หญิงคนนี้และก็เจอผู้หญิงครับอาจารย์เจอผู้หญิงคนนี้จริงๆแต่ว่าเขาลงมาช้าเป็นหมายถึงว่าผู้หญิงเขาเดินไปไกลแล้วก็จะเห็นหลังไวๆว่าผู้หญิงคนนี้เดินไปทางนี้เห็นหลังไวๆแล้วเจ้าหนึ่งก็เลยจะบอกว่าโอเคเราจำได้ละผู้หญิงคนนี้ผมยาวนะหน้าตาลูกหน้าประมาณนี้นะอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราเจอเราจะเข้าไปขอลายขอเบอร์อะไรกันแล้วแต่ให้กันแล้วกันแหมไอ้แซ่บพี่ของเจ้าหนึ่งเนี่ยก็ยังรักษาการนี้เป็นเดือนนะอยู่โรงพยาบาลครับคือเป็นเดือนเลยวันหนึ่งก็เจ้าสองเขามาลงเราอีกบอกว่ายังไงวันนี้ต้องเอาเบอร์เอาไลน์เข้ามาให้ได้นะเราอยากได้นี่ดีอะไรเงี้ยเราชอบมากเลยเจ้าหนึ่งก็เลยไปตามที่เจ้าสองว่าครับโดยที่เจ้าสองเนี่ยไม่ได้เดินเข้าไปด้วยนะครับก็คือรออยู่ไกลๆเพื่อเจ้าหนึ่งเนี่ยเข้าไปเป็นข้อสื่อให้นะครับคราวนี้เจ้าหนึ่งก็เข้าไปทักทายผู้หญิงคนที่ว่านะครับเจ้าหนึ่งก็เลยกะว่าจะหักหลังเจ้าสองเลยบอกเดี๋ยวจะคิดผู้หญิงคนเนี้ยแล้วก็ชี้กลับไปดูผู้ชายคนนู้นชอบจังไม่ออกใช่ไหมนึกออกนะเหมือนเราโยนจ้องมึงชอบหนีอะไรเงี้ยก็ต้องโยนกลับมาทางนี้ปรากฏว่าเจ้าหนึ่งเดินไปทักผู้หญิงคนนี้ครับว่าเอ้ยเพื่อนเราชอบพอผู้หญิงคนนี้หันหลังกลับมาไปใช่ไหมปรากฏว่าไม่เห็นเจ้าสองอ่ะเหมือนเจ้าสองมันจะหลบไปอะไรเงี้ยก็เลยเพื่อนหนึ่งก็เลยหน้าแตกอะไรประมาณเนี้ยก็เลยอ่ะไหนๆก็ถึงขั้นนี้ละก็เลยขอเบอร์โทรแล้วขอไลน์เลยนะครับก็ได้เบอร์โทรกันได้ไลน์มาอะไรเงี้ยเหมือนผู้หญิงจะให้ไลน์มาจำไม่ถูกนะก็คือให้ไลน์มาก็แอดไลน์กันเรียบร้อยก็ไปกลับไปวันรุ่งขึ้นมาอีกเจ้าสองก็บอกว่าเป็นไงบ้างหนึ่งอะไรเงี้ยได้ไหมได้เบอร์ได้อะไรไหมอะไรเงี้ยไอ้เจ้าหนึ่งโอ้บายเลยบอกเฮ้ยสองนายทำนี้ไม่ได้นะนายให้เราไปทำนี้แล้วนายหนีไปเลยเงี้ยมันไม่ถูกผู้หญิงเขาจะมองยังไงอะไรเงี้ยสองก็บอกเฮ้ยเราไม่มีโทรศัพท์เฮ้ยหนึ่งนายคุยไลน์กับน้องเขาให้หน่อยสิถามชื่อถามแท้ถามอะไรให้เรียบร้อยอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวนัดทานข้าวกันอะไรเงี้ยเจ้าหนึ่งก็ไหนเพื่อนก็ลบแล้วเจ้าไหนเนี่ยแล้วเขาเป็นเพื่อนสนิทกันมากด้วยนะครับเวลาเมื่อก่อนในสมัยก่อนเขาจีบสาวเขาจะจีบด้วยกันอะไรเงี้ยนะครับเจ้าหนึ่งก็เลยช่วยอะไรเงี้ยก็คุยให้คุยไปคุยมาอะไรเงี้ยก็จะนัดทานข้าวผู้หญิงที่ปลายสายของไลน์เนี่ยก็ตอบกลับมาเป็นปกตินะครับแต่เขายังไม่สะดวกเขาใช้คำว่าไม่สะดวกสั้นๆแล้วก็หายไปเจ้าหนึ่งก็บอกเจ้าสองว่าเอ้ยผู้หญิงเขาบอกไม่สะดวกสงสัยเขาไม่ชอบใช่มั้งอะไรเงี้ยจนแล้วจนรอดเนี่ยนะครับเจ้าหนึ่งก็พยายามเจ้าสองพยายามลบเล้าเจ้าหนึ่งเนี่ยคุยให้นัดให้ได้นัดได้นัดที่โรงพยาบาลก็ได้นัดที่ไหนก็ได้อะไรจนผู้หญิงตอบรับคำนัดครับพี่แจ๊คแต่ขอนัดเป็นช่วงเที่ยงของวันเสาร์ที่โรงพยาบาลที่โรงพยาบาลอย่างนี้มันก็จะมีร้านอาหารนะครับร้านอาหารที่พวกแมคโดนัลด์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นฟาสต์ฟู้ดอะไรเงี้ยผู้หญิงก็ตัวผู้หญิงก็นัดเจ้าหนึ่งมาเจ้าหนึ่งก็บอกเจ้าสองวันนี้นะเว้ยห้ามพลาดเที่ยงวันเสาร์มาเลยเจ้าสองบอกโอเคไม่มีปัญหาเพื่อนยังไงเราไปแน่นอนแต่ว่านายคุยกับเราก่อนนะอะไรเงี้ยคือสองคนนี้เขาจะรู้ใจกันเขาจะรู้ใจกันเขาจะมีวิธีการพูดคุยจนแนะนำอีกฝ่ายให้รู้จักกันได้นะครับคราวนี้ถึงเวลานัดวันเสาร์ครับแกเจ้าหนึ่งก็ไปตามคำนัดก็นั่งรอประมาณ15 นาทีก็พยายามติดต่อเจ้าสองก็ไม่รับสายคือโทรศัพท์ติดต่อไม่ได้เลยเนี่ยคือเหมือนเจ้าสองจะเบี้ยวละ
ก็หนึ่งก็รอจนถึงเลยเวลาที่ยังแปดครับก็เป็นช่วงบ่ายช่วงเข้าบ่ายสองแล้วด้วยอะไรเงี้ยนี่เป็นรอเป็นชั่วโมงนานมากก็หนึ่งก็รู้สึกจริงๆก็รู้สึกเล็กน้อยอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็ทำไงได้เพราะเรานัดรับปากกับผู้หญิงไปแล้วก็คงต้องรอแล้วก็พยายามไลน์ไปถามผู้หญิงผู้หญิงก็อ่านนะครับแต่ไม่ได้ตอบจนถึงเวลาจะเกือบบ่ายสองเนี่ยผู้หญิงก็มาตามนัดโดยท่าทางผู้หญิงเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าไม่พร้อมที่จะคุยกับใครจริงๆเขาไม่พร้อมที่จะคุยกับใครแล้วก็คือสภาพจิตใจเขาอาจจะยังไม่ดีนักอะคือเหมือนกับว่าต้องมีคนป่วยที่นี่เหมือนกันอะไรเงี้ยหรือต้องมีเหตุการณ์อะไรสักอย่างที่เจอเขาแล้วเขาอาจจะยังรู้สึกไม่สบายใจเขาก็มานั่งแล้วก็พูดคุยเจ้าหนึ่งก็เล่าให้ฟังว่าทำไมถึงต้องนัดโดยเล่าให้ฟังนะครับว่าเออเนี่ยเพื่อนเรานะที่สองนะเขาชอบเธอนะเขาพยายามนี่ก็เล่าเรื่องราวที่ผ่านมาให้ฟังว่าการที่เขาเข้าไปขอไลน์ขอเบอร์อะไรเงี้ยด้วยผลอะไรกับผู้หญิงจนผู้หญิงก็รู้สึกหงุดหงิดมากว่าทำอย่างนี้มันไม่แมนบอกเลยนะฮะก็คือว่าหนึ่งเนี่ยอาจจะโกหกเขาก็ได้อันที่หนึ่งที่ผู้หญิงคิดนะครับ อันที่สองคือถ้าผู้ชายคนที่เช่าจริงเขาต้องมาสิอะไรเนี่ยอยู่กันดีกว่าเนี่ยผู้หญิงก็เลยบอกว่าคุณหนึ่งถ้าคุณหนึ่งไม่โกหกคุณหนึ่งเอารูปหรือหลักฐานอะไรก็ได้ของเพื่อนคุณหนึ่งให้เราดูได้ไหมเอารูปหรือหลักฐานว่าไอ้บอสหาเรื่องผีมาฟังนี้จริงๆอะไรเงี้ยรูปเนี่ยเจ้าหนึ่งมันมีไม่ได้มีรูปถ่ายของเจ้าสองนะครับด้วยความที่เป็นเครื่องประกอบไม่ได้ถ่ายรูปอะไรกันไว้มากนะครับเพราะว่าโตๆกันแล้วก็แต่มีรูปโปรไฟล์ไลน์ก็เลยเปิดรูปโปรไฟล์ไลน์เนี่ยให้ของผู้หญิงคนนี้ดูแล้วก็เจ้าหนึ่งก็เปิดรูปโปรไฟล์แล้วก็ยื่นให้ผู้หญิงทันทีที่ผู้หญิงเห็นรูปโปรไฟล์แบบร้องไห้เลยครับเขาบอกว่าไปเอารูปนี้มาจากไหนคนหนึ่งก็บอกว่าเอ้านี่รูปเพื่อนเราเองรูปเพื่อนเราเองเลยเพื่อนเราเป็นคนเนี่ยให้ติดต่อนี่เรื่องจริงเลยก็เล่าให้ฟังทั้งหมดเล่าผู้หญิงร้องไห้ยิ่งร้องไห้หนักเข้าไปอีกผู้หญิงก็บอกเป็นไปได้ไงเธอกำลังเล่นตลกกับเราครับตอนนี้เนี่ยคือรูปแฟนเราเองหมายถึงว่ารูปที่คุณหนึ่งเอาให้ดูคือเพื่อนเขาเนี่ยคุณสองเนี่ยผู้หญิงคนนั้นบอกว่ารูปที่เห็นคือรูปแฟนเขาใช่รูปแฟนเขาฮะแล้วก็ยิ่งไม่มีทางเป็นไปได้อีกเพราะว่าเจ้าสองเนี่ยเสียชีวิตไปกว่า2เดือนแล้วเออฮะเดี๋ยวหมายถึงว่าผู้หญิงบอกว่าแฟนเขาคนเนี้ยที่เห็นในรูปเนี่ยตายไป2เดือนแล้วเดี๋ยวนะเฮ้ยตายไป2เดือนแล้วแล้วหนึ่งก็บอกเฮ้ยเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เพราะว่าหนึ่งมาหาเราทุกวันมาเนี่ยมาพูดคุยกันแทบจะทุกวันเลยแล้วมาบ่อยมากเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวเธอรอก่อนเราพยายามติดต่อให้บอกเธอไม่ต้องพยายามติดต่อเธอกำลังเล่นตลกกับเราผู้หญิงก็ถามเจ้าหนึ่งใหญ่นะครับเจ้าหนึ่งบอกไม่ได้โกหกนี่เป็นเรื่องจริงอะไรเงี้ยก็คุยสื่อสารกันไปสื่อสารกันมาสรุปเจ้าหนึ่งก็เลยติดต่อไปยังบ้านของเจ้าสองมาถึงญาติของเจ้าสองนะก็ได้รับคำยืนยันว่าเจ้าสองเนี่ยเสียชีวิตมา2เดือนแล้วเฮ้ยเพื่อนตัวเองเนี่ยนะใช่ฮะเฮ้ยหักมุมเดียวเออครับใช่จนสุดท้ายปัจจุบันเนี่ยเจ้าหนึ่งกับผู้หญิงคนนี้เขาก็คบหากันแล้วนะเอ้าหมายถึงว่าก็กลายเป็นว่าสองคนนี้คบกันใช่เฮ้ยเดี๋ยวนะคือไม่รู้คุณหนึ่งเขาไม่รู้ว่าเพื่อนตัวเองเสียฮะไม่ทราบครับเพราะว่าต้องบอกว่าเจ้าสองเนี่ยก็คืออย่างที่บอกเขาเป็นเด็กมาลีเกเรแล้วก็ไม่เขาไม่ค่อยจะสูงสิงกับเพื่อนเท่าไหร่เขาก็จะมีกวนของเขาที่เป็นกวนนักเลงกวนเที่ยวกวนอะไรเงี้ยนะครับก็จะไม่ค่อยมาเจอหรอกคือวันที่มาเจอเจ้าหนึ่งก็ยังรู้สึกแปลกใจว่าเอ้ยทำไมอยู่กลับมาคบกลับมาพูดคุยกันอะไรหรือว่าถ้าฟังเรื่องนี้เป็นอาจจะเป็นเจตนารมณ์ของเพื่อนหรือเปล่าพี่เดชของผู้ฟังเจตนารมณ์ของเพื่อนคือ
ในเมื่อตัวเองดูแลแฟนตัวเองไม่ได้อ่ะก็เลยพยายามที่จะชักจูงให้สองคนนี้มาเจอกันไม่รู้นะความคิดผมนะใช่ครับแล้วผมก็คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นนะน่าจะเป็นไปได้พี่เด่นเดี๋ยวผมถามหน่อยคุณหนึ่งเล่าเลยครับว่าตอนที่ผู้หญิงคนนี้แฟนเขาเนี่ยมาโรงพยาบาลเนี่ยเขามาทำอะไรก็คือญาติเขาป่วยเหมือนกันครับอ๋อโอเคใช่ญาติเขาป่วยเหมือนกันแล้วก็แต่ไม่ใช่เจ้าของนะฮะหมายถึงว่าก็คือญาติเขาป่วยแล้วเขาก็มาเยี่ยมญาติปกติแล้วสาเหตุที่เขาจะต้องเดินผ่านทางต้องการที่นอกจากที่เนี้ยก็ด้วยผลว่าก็คือว่ารถเขาเนี่ยจอดด้านหลังแล้วเขาเป็นคนพื้นที่เขาจะทราบดีว่าการจอดรถตรงเนี้ยมันจะเดินสะดวกใกล้อะไรเงี้ยแล้วก็จะมีคนจริงๆก็มีคนสัญจรผ่านพอสมควรกันครับผมว่านะน่าจะเป็นอย่างที่เราคิดอันนี้ไม่รู้จะจริงจะมากน้อยขนาดไหนนะคุณผู้ฟังพี่เด่นผมว่าเพื่อนเขาแหละอยากจะให้สองคนนี้มาเจอกันผมก็เข้าใจว่าอย่างนั้นผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็ตลอดเวลาที่สองคนนี้เขาตั้งแต่วันนั้นที่เขานัดเจอกันที่ร้านที่ว่าเนี่ยนะครับหลังจากนั้นมาเจ้าหนึ่งไม่เคยเจอเจ้าสองอีกเลยคุณลุกตรงนี้เหมือนเจตนารมณ์เขาแบบถึงที่สุดแล้วอ่ะเฮ้ยใช่เพื่อนไปแล้วแล้วเขาก็ไปละถ้าสมมุติว่าหลังจากนั้นพอรู้ว่า2เสียไปแล้วแล้วยัง2ยังมาหาคุณ1อีกเนี่ยอันนี้จะเรื่องใหญ่ใช่เฮ้ยเขียนโอ้โหเฮ้ยหักมุมไม่โผล่มาเลยไม่โผล่มาเลยแล้วก็เหมือนกับว่าจริงๆเจ้า1กับเจ้า2เนี่ยเขาโตมาด้วยกันตั้งแต่อนุบาลอะไรเงี้ยครับเท่าที่ผมทราบนะครับที่1เล่าให้ฟังเนี่ยก็คือว่าเหมือนเขาโตมาตั้งแต่เล็กด้วยกันอะไรเงี้ยแต่ว่ามีช่วงเวลาวัยนึงที่เป็นช่วงเข้ามหาลัยเนี่ยเขาต่างคนต่างไปเรียนคนละมหาลัยนะครับเจ้าสองก็เหมือนจะมาเรียนผมถ้าถึงจำไม่ผิดน่าจะมาอยู่กรุงเทพแล้วก็ห่างกันไปอะไรเงี้ยครับก็ไม่ได้ค่อยติดต่ออะไรกันในวันที่เจ้าสองกลับมาเนี่ยเจ้าหนึ่งก็คิดว่าเจ้าสองคงกลับมาช่วงปิดเทอมหรือช่วงอะไรสักอย่างที่กลับมาบ้านหรือว่าอะไรเนี่ยครับแล้วโทษนะคือคุณสองเขาเสียด้วยสาเหตุอะไรพี่เด่นพอจะทราบไหมอุบัติเหตุครับเป็นอุบัติเหตุใช่ไหมใช่ครับอุบัติเหตุน่าจะเกิดขึ้นที่ต่างจังหวัดที่มหาลัยที่เขาเรียนนี่แหละแต่หนึ่งไม่ได้เล่ารายละเอียดของอุบัติเหตุของสองให้ฟังนะครับครับเออน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละฮะคือมาเจตนารมณ์มาถึงตรงนี้ละคือก็ให้ทั้งสองมาเจอกันอย่างน้อยเนี่ยก็ผมว่าเขารู้ใจกันนะว่าหนึ่งนิสัยยังไงเพราะเขาเป็นเพื่อนรักกันนี่ถ้าแฟนเขาอยู่ในความดูแลของหนึ่งน่าจะดีน่าจะปลอดภัยน่าจะดีน่าปลอดภัยเพราะว่าจริงๆแล้วผู้หญิงเนี่ยเขาอยู่จังหวัดเดียวกับเจ้าหนึ่งแต่เจ้าสองก็ไปเรียนไกลแต่ว่าก็คือเป็นแฟนกันมานะครับแต่ว่าก็จะไกลกันอะไรเงี้ยตอนแรกที่ผมฟังเรื่องนี้นะใจผมคิดว่าผู้หญิงแน่ๆผู้หญิงนะหักมุมกลายเป็นว่าอ้าวเออคุณสองเสียใช่ผมฟังทีแรกผมก็รอลุ้นมานะว่าผู้หญิงหันหน้ามันคงจะน่ากลัวนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไม่ครับจะหลุดคนอะไรเงี้ยครับเออจะบอกว่าผีหลอกก็ไม่เชิงนะเรื่องนี้คือเหมือนเขามาฝากฝังมาทำให้ทั้งคู่สมหวังกันทุกวันนี้ทั้งคู่คบกันคบกันครับคบกันแต่ยังไม่ได้แต่งนะฮะนะครับแต่ว่าเจ้าหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่าเจ้านิสัยดีครับนิสัยดีเจ้าสองก็จะรู้ดีว่าเพื่อนเขาเป็นยังไงโอ้นะฮะแหมพี่เด่นเอาเรื่องนี้มาเล่าฟังเพลินเหมือนเดิมมาพี่เด่นขอบคุณมากๆนะพี่เด่นนะได้เลยครับยินดีที่เอาเรื่องนี้มาเล่าให้พวกเราพี่เด่นเพื่อนมึงวะนะครับแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพนะพี่เด่นนะบอสให้ได้แล้วก็ทีมงานรวมถึงท่านผู้ฟังนะครับได้ครับพี่เด่นคนติดตามค่อนข้างเยอะมากอยู่มากกลัวเลยวะว่าคิวแน่นเต็มกลัวเลยจริงจังเลยฮะคืนนี้น่าฟังทั้งคืนเลยครับตายเถอะไม่น่ากลัวเลยเพื่ออะไรเนี่ยโอ้หลังนี้แหละนะฮะโอเคพี่เด่นขอบพระคุณมากๆนะพี่เด่นนะครับยินดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับหมดยังมาครับครับดูอยู่จากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ ไม่เคยแบบมีอันไหนที่แบบหัวเราะไม่หลอนบ้างกลัวแฟนเขาไม่น่ากลัวตัวละเออสัตว์ไอ้คำเงี้ยกูมึงเอ้ยมึงเตรียมตัวเลยสัตว์ไล่กระทืบไปเยี่ยม
เอ็มบอสไปไหนวะเฮียกูบอกให้มันมาเปิดตีสัตว์มึงหนีไปไหนแล้วเนี่ยสวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99พี่ปูนี้จะมาพร้อมกับประสบการณ์ชวนหลอนที่ได้รับฟังมาจากคนใกล้ตัวครับใช้ชื่อว่าหุ่นหน้าผีเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องที่5ของเราในค่ำคืนวันนี้กับสายของพี่ปูนะครับและตอนนี้พี่ปูอยู่ในสายกับผมเป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีสวัสดีปีใหม่ครับพี่ปูสวัสดีปีใหม่ค่ะก่อนอื่นเลยผู้หญิงจบละไอ้เหี้ยมากแทนคุณผู้ฟัง The Ghost Radio ท่านอื่นๆด้วยนะครับที่มาอวยพรปีใหม่ในแฟนเพจ The Ghost Radio ด้วยนะพี่ปูนะค่ะนะฮะสุขภาพร่างกายแข็งแรงจากนี้และตลอดไปนะครับขอบคุณค่ะก็ขอให้คุณแจ็คคุณบัตรน้องวีวีแล้วก็สมาชิกเด็กโค้ชทุกคนร่ำรวยร่ำรวยนะคะสุขภาพแข็งแรงทำกิจการงานใดก็ขอให้สำเร็จไปด้วยดีจ้ะอุ้ยสาธุสาธุสาธุครับพี่ปูมาพี่ปูวันนี้มาพร้อมกับเรื่องที่ได้ฟังมาอีกทอดหนึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเองนี่แหละเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเองจ้าเห็นพี่บัตรส่งข้อมูลว่าเป็นอะไรนะประสบการณ์ชวนหลอนจากคนใกล้ตัวจากคนใกล้ตัวคนใกล้ตัวทำให้พี่เจอเรื่องนี้อ๋อโอเคแสดงว่าผมเข้าใจผิดเองขออภัยด้วยแค่ฟังชื่อเรื่องก็น่าฟังแล้วครับหุ่นหน้าผีพี่ปูเป็นยังไงเรื่องนี้คือรู้อ่ะถ้าถามอย่างอาจจะคล้ายๆกับน้องคนที่เล่าก่อนหน้านี้อันนี้ต้องเรียกว่าน้องเลยเพราะว่าจากปีที่เขาเรียนประถมนั่นที่ทำงานละก็คือพี่เนี่ยในเรื่องปกติของพี่ที่ว่าไปเวลาพี่ไปทำไม้ที่ฝั่งลาวเนี่ยพี่จะต้องมีคนที่คืออยู่เราอยู่ด้วยแล้วเราอุ่นใจว่าเขารู้จักป่าดีอย่างช่วงแรกเนี่ยพี่ก็จะเป็นเท่าแปรซึ่งพอตอนหลังด้วยอายุแกเยอะขึ้นแล้วคนในครอบครัวไม่ยอมให้แกเข้าป่าก็คือเหมือนกับมันเหมือนกับการตัดไม้ที่มันเริ่มไกลไปเรื่อยๆอ่ะมันก็จะทำให้เท่าแปรต้องเข้าป่าลึกไปกับพี่ก็เลยทำให้พี่ก็ต้องคุยกับเท่าแปรว่าแล้วเท่าแปรมีใครที่จะแนะนำไหมเท่าแปรเขาก็เลยให้ตาเสริงคือพี่เสริงซึ่งเป็นหลานชายเนี่ยอาจจะเป็นเรียกได้ว่าเป็นคนที่จะสืบทอดอะไรทุกอย่างจากแกหมดเข้ามาทำในส่วนที่แกทำอยู่ทีนี้เท่าแปรเนี่ยด้วยความที่บรรพบุรุษแกเนี่ยเป็นพรานถ้าแล้วก็เป็นพวกที่เหมือนกับถ้าอย่างฝั่งไทยเขาเรียกว่านายห้อยอ่ะคุณแจ้งนึกออกนะที่ประเภทแบบต้อนควายต้อนอะไรอย่างเงี้ยที่เขาจ้างอ่ะเพราะฉะนั้นมันจะต้องผ่านป่าผ่านอะไรมาเยอะก็เขาก็จะมีเป็นแบบเหมือนกับสืบทอดกันไปเรื่อยซึ่งคนที่ต่อจากเท่าแปรเนี่ยก็เป็นพี่เสริงเนี่ยแหละแล้วเท่าแปรเนี่ยเขามีชื่อคือมีเขาเรียกอะไรคนจะรู้เลยว่าก็คนแกเนี่ยสิ่งที่ทุกคนรู้จักคือหุ่นพยนต์ครับแกก็จะมีในลักษณะที่เหมือนกับว่าเวลาเข้าป่าเวลาเฝ้าเนี่ยทำไมแกอยู่กลางคืนแกเฝ้าไม้พี่ได้คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหลายครั้งที่พี่จะเห็นว่ามีคนน่ะเป็นเงาคนเดินอยู่แต่พอเวลาเราไปดูจริงๆเราไม่เห็นใช่ไหมคะแต่ลักษณะที่เราเห็นเนี่ยเราจะเห็นที่เป็นคนเป็นลักษณะของตัวคนไม่ว่าจะเป็นหลานสาวแกหรืออะไรเงี้ยเราจะเร
ราจะเห็นเป็นลักษณะของตัวคนเลยทีนี้มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ช่วงนั้นเนี่ยพี่ต้องลงมาทำธุระที่กรุงเทพแล้วบริษัทไปเปิดเขตสัมพันธ์ใหม่ซึ่งอันเนี้ยลึกมากไกลมากก็พอพี่กลับขึ้นจากกรุงเทพเนี่ยทางบริษัทบอกพี่จะต้องเข้าป่าเนี่ยทางด้านบึงกาฬซึ่งตอนนั้นบึงกาฬยังเป็นแค่เหมือนกับอำเภอยังไม่ได้ขึ้นเป็นจังหวัดพอพี่เข้าไปเนี่ยเหมือนกับเขาไปเปิดเขตสัมปทานได้ประมาณเดือนกว่าละไปถึงนี่ก็เขาก็จะทำเหมือนกับตัดในแถบหนึ่งอะได้ละแต่ป่าเขตนี้แปลกอยู่อย่างแปลกตรงที่ว่ากลางคืนเนี่ยแทนที่พี่จะได้ยินเสียงเหมือนกับเขาเรียกสัตว์กลางคืนร้องหรืออะไรเงี้ยพี่มักจะได้ยินเสียงเหมือนคนร้องหอยหวนน่ะคุณแจ็คแบบเสียงเหมือนครางบ้างเสียงหอยหวนบ้างบางทีก็มีเสียงปืนซึ่งปืนสมัยก่อนไม่เหมือนปืนสมัยนี้มันจะเป็นลักษณะเหมือนที่ยิงออกมาแล้วมันจะมีไฟแลบที่ปลายกระบอกอ่ะมันจะเป็นเสียงอีกแบบนึงอ่ะทีนี้บางทีก็เป็นเสียงอะไรบางอย่างกระแทกต้นไม้จะตีว่าเป็นขวานคนตัดไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีก็อาจจะเป็นช้างสัตว์ใหญ่ที่เอาตัวกระแทกต้นไม้หมูป่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นเสียงที่อย่างเงี้ยอยู่ตลอดทุกคืนซึ่งช่วงแรกที่พี่ไปอยู่น่ะพี่กลัวมากนะคุณแจ็คแต่ว่าด้วยความที่ทุกครั้งที่เรามองออกมาข้างนอกเนี่ยหรือแอบมองมาเนี่ยเราจะเห็นพี่เสริญเนี่ยนั่งอยู่ตรงเขาเรียกอะไรอ่ะตรงกองไฟอ่ะประจำมันก็ทำให้เราอุ่นใจว่าอย่างน้อยเราก็เหมือนกับมีคนที่เก่งทางด้านนี้คอยดูแลนะอะไรอย่างเงี้ยทีนี้มันมีเรื่องแปลกอีกอย่างหนึ่งตรงที่ว่าทุกพักหลังมันเริ่มมีเสียงเหมือนเลื่อยยนต์ตัดไม้แต่ว่าเหมือนที่เรารู้กันว่าเวลาเขาปล่อยเขตสัมปทานเขาไม่ได้ขอดปล่อยเขตเรามันก็เลยเป็นไปได้ว่ามันจะมีบริษัทอื่นทำในเขตถัดไปก็อาจจะเป็นเขาทำกลางคืนแต่บริษัทที่เนี่ยกลางคืนเราจะไม่ตัดไม้เลยมันด้วยจากหลายสาเหตุทีนี้มันสมัยรุ่นที่พี่ไปทำไม้เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติที่จะเจอศพคนตายอ่ะแจ๊คบางทีอาจจะเจอจากแบบคนหลงป่ามาหรืออะไรสักอย่างอ่ะซึ่งบางทีพี่ก็เจอเคยเจอเป็นเฮ้ยฮัลโหลไม่เอาละอ้าวเฮ้ยดับไปเฮ้ยไอ้ฮะเฮ้ยเปลี่ยนเรื่องเหรอพวกนี้ไม่น่ากลัวแล้วทำไมวันนี้มันไม่น่ากลัววะมันต้องให้บอสหาเว้ยมึงหาก็ได้อยู่แต่แค่ว่าผมเจอคนละซึ่งไงมึงหายไงมึงพิมพ์ว่าไงนะกูเห็นเดอะโกสต์เดอะโกสต์ไงโอเคคำว่าโกสต์มีอะไรบ้างวะเนี่ยกูหาเจอแล้วตรงนี้หาไปสวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radioสนับสนุนโดยวินเนอร์99ต่อไปที่เราจะไปพูดคุยกันจะเป็นสายของพี่ปูครับพี่ปูจะมาถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับป่าที่ยังมีความน่ากลัวหมายพวกเรานั้นได้ฟังกันอีกครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในป่าประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆเราเนี่ยนะครับใช้ชื่อเรื่องว่าล้ำเส้นตายป่าอาถรรพ์ตอนนี้เราติดต่อกับสายของพี่ปูได้เรียบร้อยนะครับสวัสดีครับพี่ปู
พี่ปูพี่ปูยังคงเสียงสดใสเหมือนเดิมฮะสบายดีนะพี่ปูนะสบายดีจ้าตอนนี้โทรมาจากที่เดิมที่บ้านใช่ค่ะนะครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้พี่ปูมาทีไรนี่มีเรื่องเกี่ยวกับป่าประเทศเพื่อนบ้านมาฝากเราตลอดเลยอาจจะแปลกกว่าคนอื่นเนาะเพราะว่าเป็นผู้หญิงไปอยู่ในป่าในเขากับชาวบ้านเขาไปส่วนมากก็คือไปทำงานใช่จ้ะโอ้นะครับซึ่งแต่ละเรื่องที่พี่ปูเล่ามาเนี่ยย้อนกลับไปประมาณสัก 10-20 ปีเป็นอย่างต่ำ20กว่าปีเป็นอย่างต่ำโอ้แค่สมัยนี้ในป่ามันยังน่ากลัวนะครับย้อนกลับไป 10-20 ปีเนี่ยโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะก็ถ้าเห็นเท่าที่พี่ได้ยินมาทุกวันนี้ป่าแถบที่พี่ไปทำสัมปทานไม้ตอนนั้นก็ยังเหมือนเดิมนะยังไม่มีใครเข้าไปวุ่นวายอ่ะครับยังคงเป็นสถานที่ที่คนยังไม่เข้าไปยุ่งแล้วยิ่งเหมือนเดิมแล้วยิ่งเป็นป่าในประเทศนี้ด้วยเนี่ยประเทศเนี้ยที่กำลังพูดถึงเนี่ยโอ้แน่นอนว่าที่นั่นธรรมชาติเขายังอุดมสมบูรณ์สมบูรณ์นะกว่าบ้านเราเยอะโอ้ใช่และความเชื่อของเขาก็ยังหนักแน่นกว่าของเราค่ะมาถึงเรื่องนี้ครับพี่ปูครับล้ำเส้นตายป่าอาถรรพ์เรื่องราวเป็นยังไงครับคราวที่แล้วพี่พูดถึงเขตหมวงห้ามคือระบบการทำสัมปทานป่าเนี่ยมันเราไม่สามารถจะตัดไม้ได้รวดเดียวทั้งเขตสัมปทานที่เราประมูลได้เราจะมีการแบ่งเป็น2ส่วนหรือ3ส่วนแล้วแต่พื้นที่ที่เราทำการประมูลได้ในแต่ละครั้งทีนี้ในล็อตไม้แรกล็อตแรกครึ่งแรกเนี่ยเราตัดได้แล้วเราได้ไม้มาประมาณ18คันรถทีนี้พี่ก็จะต้องย้ายแคมป์เพื่อที่จะเข้าสู่เขตสัมปทานเขตที่สองวันที่ตีหน้าไม้เนี่ยด้วยสาเหตุที่เป็นระบบบริษัทระบบในทุนทำให้พี่ไม่สามารถทำงานช้าได้แล้วก็เด็กที่พี่เอามาคือจะต้องมีเด็กมาปีนรถเพื่อที่จะวัดหน้าไม้แล้วบอกเพื่อให้พี่จดเพราะพี่ไม่สามารถปีนได้พี่เคยได้เด็กมาคนอื่นเพราะเนื่องจากไอ้เจ้าน้องหนุ่มเนี่ยมันข้ามราวไม่ได้แต่ด้วยระบบบริษัทเนี่ยเขาไม่ฟังหรอกว่าคุณจะข้ามได้ไม่ได้ถ้าคุณทำไม่ได้คุณก็ต้องออกไปเขาก็ต้องจ้างคนอื่นทีนี้พี่ก็เลยต้องคุยกับเท่าแปรว่าพี่จะทำยังไงเพราะพี่ไม่สามารถทำงานกับคนอื่นได้เหมือนกันเนื่องจากพี่ทำงานเข้าขากับน้องหนุ่มได้ดีกว่าแล้วเร็วกว่าถึงเขาจะเป็นเด็กหำหามแต่เรื่องงานเนี่ยเขาโอเคเท่าแปรเขาก็เลยให้ตะกุดมาจะเป็นลักษณะเป็นเส้นแล้วก็จะมีประคำอยู่ประมาณ5เมตรแล้วก็จะเป็นตะกรุดก็จะให้น้องหนุ่มเนี่ยคาที่เอวเพื่อที่จะเข้าไปทำงานที่ลาวกับพี่ซึ่งช่วงแรกพี่ก็เหมือนลองก่อนก็จะให้เขาไปคืนหนึ่งสองคืนอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอไปถึงคราวเนี้ยมันต้องเขตสัมปทานเขตที่สองซึ่งมันจะขยับเข้าทิวเขาควายโดยที่ว่าเป็นเขาที่ถัดไปอีกเขาก็จะเป็นทิวเขาควายเลยพี่ก็เลยจำเป็นต้องว่าคราวนี้น้องหนุ่มต้องเข้าไปอยู่กับพี่แล้วนะคือก็โอเคแล้วพี่ก็ได้เสมียนน้องเสมียนผู้หญิงมาอีก2คนซึ่งคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนลาวอีกคนหนึ่งเป็นคนฝั่งนครพนมณวันที่ขนไม้18คันออกเนี่ยพี่จะได้พัก2วันคนงานลาวจะได้กลับบ้าน2วันทีนี้ก่อนวันที่ย้ายแคมป์เนี่ยปรากฏว่าลูกเท่าแก่พี่เขามาเขาก็พาเพื่อนเขามากลุ่มกวนหนึ่ง เขามาเสร็จเขาพูดกับพี่ว่าพ่อให้มาดูการตัดสัมปทานไม้เขตเนี้ยพี่ก็แต่พี่ด้วยพี่รู้นิสัยเขาว่าเขาเป็นคนชอบล่าสัตว์ชอบยิงนกชอบคือชอบเข้าป่านี่แหละแต่เรื่องงานเนี่ยเขาไม่ได้สนใจหรอกทีนี้นะวันที่ตั้งแคมป์เสร็จพอตั้งแคมป์เสร็จทำอะไรเสร็จทุกคนก็คือแยกย้ายเขาก็ไม่กลับพอไม่กลับเนี่ยพี่ก็เลยคุยกับเท่าแปรบอกเท่าแปรหนูจะทำยังไงดีพวกเขาเนี่ยชอบล่าสัตว์นะหนูกลัวเดี๋ยวจะเกิดปัญหาแล้วทีนี้เราอ่ะจะทำงานไม่ได้เท่าแปรบอกว่าก็ต้องไปเตือนเขาแต่ที่เนี่ยมันมีความเชื่ออยู่เรื่องนึงที่ว่าถ้าจะขึ้นไปล่าสัตว์เนี่ยต้องขอเจ้าป่าเจ้าเขาถ้าไม่ขอเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางเนี่ยบางทีขึ้นไปเป็นวันๆก็ไม่ได้เลยนะแต่ถ้าเขาให้คือหมายถึงว่าสัตว์ตัวนั้นถึงเวลาของเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นเจ้ากรรมในเวรกับเรา
ซึ่งเรามีกรรมมีเวรเขาเงี้ยเราก็ได้มาพี่ก็ไปเตือนเขาว่าพี่ก็จะมึงคิดว่ามึงคิดว่ามึงไปคุยกับเมียมึงแล้วมึงคิดว่ากูไม่รู้อ่ะถ้าจะขึ้นจะไปล่าสัตว์เนี่ยมึงถือกับไอ้ดิไอ้สัตว์คิดว่ามึงปิดไมค์หนีกูแล้วคิดว่ากูจะไปคนลาวผมไปกันเลยแล้วกูแค่ปิดไมค์ไหมล่ะไอ้เหี้ยเป็นแนวเขายาวไปถึงมึงปิดฟังด้วยไงกูรู้ไอ้ตายแต่พระธุดงค์พระสงฆ์เก่งๆอ่ะผิดตรงไหนวะก็คือตายมาหลายรายแล้วนะเป็นการกระทำของธรรมชาติคือพี่พูดตามเรื่องของมึงไม่ว่าอะไรเขาหัวเราะนี่แต่เชี่ยนัดมากดโกรธอีกแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยหัวเราะกันหมดอะไรอย่างเงี้ยทำไมเขาไม่ล่าเราก็แค่มาเป็นโรคหาชอบกดโกรธใส่สตอรี่กูช่างก็แล้วแต่แล้วกันพี่ก็ว่าอย่างนี้พี่ก็ปล่อยมันไปเฮ้ยกิ๊บเต็ดวันนวลมาพอพี่มึงก็ข้างไปแอบคนไม่มีเนาะวันนั้นพี่ก็จะไปมีพี่มีน้องเสมียนผู้หญิง2คนแล้วก็มีน้องหนุ่มก็ข้ามฝั่งลาวไปพี่ข้ามไปตอน4โมงเย็นข้ามไปตอน3โมงเย็นไปถึงที่นู่นประมาณเกือบ6โมงละก็เห็นเขาจองแคมป์คือไม่ไหวแล้วว่ะกูต้องเอามันตินกินครับแล้วก็แต่คราวเนี้ยคือทำเป็นบ้านมันกลับมาแล้วมันกลับมาจ่ายนี่มันก็จะเป็นอยู่ที่หนึ่งจะเป็นบ้านพักที่หนึ่งจะเป็นลักษณะเหมือนเต็นท์อันใหญ่ที่กลางอยู่บนแคมป์ไอ้คุยครับเขาแปลเขาตอกที่เขาเคยตอกอ่ะพวกเหมือนตะกุดพวกของป้องกันอะไรไว้อย่างเงี้ยค่ะตอกให้ทีนี้ด้วยป่าเขตเนี้ยมันเป็นเขตที่ไม้ยืนต้นสูงอ่ะมันเยอะมันก็เลยลักษณะเหมือนกับตรงลานของเราอ่ะมันไม่กว้างเหมือนทุกทีเราก็เลยจะต้องทำสองแคมป์เนี่ยคือสองเต็นท์เนี่ยห่างกันห่างกันเยอะประมาณเกือบ20เมตรได้ทีนี้รอบข้างเนี่ยก็จะเป็นไม้สูงอ่ะเยอะกว่าที่เขตเก่าพอพี่มาถึงเนี่ยคือเขาจองแคมป์ตัวที่เป็นบ้านหลังไว้แล้วอ่ะพี่ก็เลยจำเป็นต้องไปอยู่ตัวที่เป็นเต็นท์ผ้าใบเขาก็ก่อกองไฟเขานั่งกินอะไรกันแล้วก็หัวสวนใส่เฮฮากันพี่ก็เลยไม่เข้าไปยุ่งพี่ก็ไปทำธุระอะไรของพี่เสร็จพี่กับน้องผู้หญิงสองคนก็เลยไปอยู่ที่เต็นท์ที่เป็นผ้าใบส่วนน้องหนุ่มเนี่ยเขาต้องบริการคนพวกนี้อยู่แล้วคือต้องดูแลลูกนายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยอยู่เต็นท์ตัวที่เป็นไม้เป็นบ้านไม้ประมาณสองทุ่มพี่ก็เอาละเราเข้านอนกันเถอะเพราะว่าคนงานน่ะยังไงก็ยังไม่เข้ามาอยู่แล้วแล้วเรามีคนดูแลเนี่ยก็อยู่กับน้องหนุ่มอีกคนนึงคือจะเป็นเหมือนพวกนำทางอะค่ะซึ่งเขาอยู่กับกลุ่มนายตั้งแต่วันที่พวกพี่กลับแล้วทีนี้คนงานเนี่ยเขาก็จะมาอีกวันพร้อมกับเท่าแปรซึ่งคืนนั้นจะกลายเป็นว่าในเต็นท์พี่จะมีผู้หญิงแค่สามคนพอถึงสี่ทุ่มอยู่ดีๆพี่ได้ยินเสียงเหมือนเด็กร้องอ่ะมันเหมือนแมวร้องแมวเล็กๆร้องซึ่งมันจะคล้ายกับเสียงเด็กมากพี่ก็คือเราแยกไม่ถูกว่ามันคือเสียงอะไรร้องอ่ะแต่เรามองเราฟังแล้วเราคล้ายๆเด็กก็คือสามคนลุกขึ้นมานั่งแล้วมองหน้ากันบอกโอ้มันคือเสียงอะไรสักพักมันเป็นเสียงร้องโหยหวนคุณแจ็คเสียงแบบกรีดร้องวิแบบเหมือนเขาเรียกอะไรนะกรีดแบบเสียงแบบบาดหูมากอะค่ะแล้วมันดังแบบมันดังกล้องเลยนะคะมันดังกล้องเลยแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นป่าแล้วมันสะท้อนอะแจ็คเมื่อเราเลยไม่รู้ว่ามันมาจากทิศทางไหนแล้วจะให้พี่ออกไปนอกเต็นท์อะพวกพี่ไม่มีใครกล้าก็คืออยู่กันในเต็นท์สักพักหนึ่งมันมีเงาแล้วก็เสียงคนวิ่งกุ๊ก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 มาปรากฏไอ้เจ้าหนุ่มค่ะวิ่งมาใส่กางเกงในตัวเดียววิ่งขึ้นมาทะลุเข้าเต็นท์พี่เลยค่ะประตูเต็นท์ซิปไม่ได้เปิดค่ะมันเข้ามาเลยเปิดไปก็พวกพี่ก็กรี๊ดกันหมดเลยแล้วตอนที่มันวิ่งเข้ามาคือด้วยความที่ในเต็นท์มันแค่แสงสลัวเราก็ไม่ได้มองอะไรแต่เรารู้แล้วว่าเป็นเจ้าหนุ่มก็เลยถามเจ้าหนุ่มเป็นอะไรกูบอกพี่ไม่รู้ตัวอะไรวิ่งรอบบ้านเลยแล้วทีนี้พอเสร็จแล้วบอกอ้าวแล้วทำไมแกมาสภาพนี้พอไอ้คนที่มันอยู่กับผมมันบอกว่าเนี่ย
ผีมันกลัวคนแก้ผ้าไม่หลอกคนแก้ผ้าหรอกผมได้ถอดเสื้อผ้าวิ่งมาพี่แกบอกไอ้หนุ่มมึงเล่นอะไรเนี่ยแล้วรู้ไหมว่าพวกพี่เป็นผู้หญิงทั้งนั้นเลยครับมันก็บอกกับผมไม่รู้แต่มันก็ได้ผลเพราะผมวิ่งมามันไม่วิ่งตามผมอ่ะมันวิ่งตามไปพวกลูกนายไปครับลูกนายวิ่งหายก็เจิงไปหมดแล้วว่าอย่างนี้พี่ก็นั่งกันอยู่ทีนี้พอไอ้หนุ่มมันเข้ามาปรากฏว่าคือข้างหน้ามันขาดเนี่ยฮะเราก็จะมองเห็นข้างหน้าไปยาวเลยบอกไอ้หนุ่มหาเรื่องแล้วพี่อยู่มืดๆอย่างเงี้ยดีแล้วแล้วแกจะหาอย่างเงี้ยโหตายแน่เลยก็นั่งกันแล้วก็เท่ากับตอนนี้พี่อยู่กัน4คนก็เลยจ้องกันไปนอกเต็นท์เพราะมันไม่มีใครหลับละสักพักสิ่งที่เราเห็นคือมาคุณแจ็คเคยเห็นจุดแสงเลเซอร์ไหมที่เป็นสีแดงเคยครับแต่มันเป็นคู่อะค่ะแล้วมันกระจายไปทั่วครับแล้วมันไม่ได้อยู่ตามพื้นนะคุณแจ็คมันอยู่ตามไม้ข้างบนครับแล้วเต็มไปหมดเลยค่ะทีนี้ไอ้ตรงหน้าเต็นท์ที่เนี่ยคือมันเป็นของพี่มันจะเป็นเครื่องปั่นไฟและเป็นตะเกียงแล้วก็จะเป็นกองไฟซึ่งพี่อ่ะสมเอาไว้เยอะไว้แล้วนะคะแล้วคนที่เป็นคนนำทางอ่ะเขาบอกว่าไม่ต้องห่วงเขาจะลงมาเติมให้เขาจะไม่ให้ไฟดับเพราะยังไงลูกนายกลางคืนเขาไม่นอนกันอยู่แล้วพี่เห็นเป็นคนรูปร่างสูงใหญ่ขนยาวลุงลังแล้ววิ่งอ่ะคุณแจ็คคือกำลังวิ่งมาทางพี่อ่ะวิ่งมาทางที่พวกพี่อยู่อ่ะไอ้พวกผู้หญิงมันก็จะกรี๊ดพี่ก็หันไปสู้แบบทำเสียงแบบยุบปากเลยบอกอย่าส่งเสียงอะไรเด็ดขาดนะให้เงียบที่สุดไอ้พวกนั้นก็แบบเอามืออุดปากบ้างเอาผ้าอุดปากบ้างคือนั่งเงียบแล้วเสร็จละพอเขาวิ่งมาถึงพอใกล้กองไฟหยุดเสร็จทีนี้เหมือนเดินวนค่ะเดินวนเหมือนกับอยู่ในระยะรัศมีเป็นวงกลมเหมือนกับเดินดูว่าคือจะเข้ามาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะปรากฏว่าเหมือนเข้าไม่ได้เขาไม่ได้เขาก็ถอยพอถอยออกไปเสร็จที่พี่เห็นคือเขาไต่ขึ้นต้นไม้แล้วก็โดดไปต้นนั้นต้นนี้แล้วส่งเสียงคือเสียงร้องโหยหวงเสียงกรีดร้องเสียงอะไรคือยังดังระงมอ่ะคุณแจ๊คมันทำให้เราแบบเราทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะมันได้แต่นั่งสั่นนะคุณแจ็คเพราะว่าเราไม่รู้จะทำอะไรกับมันนะคะแล้วมันไม่มีเบาลงนะคุณแจ็คเพียงแต่มันจะดังบ้างหยุดบ้างพอมาช่วงให้มันหยุดเนี้ยเราเริ่มจะแบบขยับตัวเสียงก็จะมาอีกละพอสักพักก็ถ้าเงียบไปก็จะมีเสียงเหมือนเด็กร้องอีกละอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันสลับกันไปสลับกันมาแล้วก็จะมีเป็นเหมือนเงาที่เป็นตัวขนคูลังลุงลังเนี่ยกระโดดไประหว่างต้นไม้แต่ละต้นแล้วเสียงมันจะได้ยินนะคุณแจ๊คคือมันจะดังเหมือนคือพี่อธิบายไม่ถูกอะแต่มันเป็นเสียงเหมือนสิ่งหนึ่งกระโดดไปเกาะอีกต้นไม้ต้นหนึ่งกระโดดไปเกาะอีกเสือสมิงอะไรเงี้ยกระโดดไปเกาะอีกต้นหนึ่งกระโดดไปกระโดดมาอย่างเงี้ยแต่มันไม่ใช่เสียงเดียวคุณแจ๊คมันเหมือนมันมาเป็น10-20อะแล้วมันวนอยู่รอบเราอ่ะเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นลานกว้างแคบเองอะค่ะเราก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วความที่ดูเท้าแปรก็ไม่อยู่ใครก็ไม่อยู่ก็โอ้เราจะทำยังไงกันดีก็บอกก็คงต้องอยู่อย่างเนี้ยไปถึงเช้าก็ปรากฏพอถึงประมาณ5:00 6:00 ฟ้าเริ่มสางพอ5:00เนี่ยมันเริ่มเสียงเริ่มเบาลงละมันจะกลายเป็นเสียงจุกจิกแบบเหมือนกับเสียงอะไรบางอย่างที่คุยกันนะคะกำลังคุยกันนะแล้วพอ6:00ฟ้าเริ่มสว่าง6:00มันก็เงียบไปละแต่พวกพี่ยังไม่มีใครกล้าออกมานะคะก็จน7:00ประมาณ7:00กว่ารถขนคนงานมาเข้าแปรมาเข้าแปรเขาก็ถามว่าเป็นอะไรเพราะคือสภาพแต่ละคนคือดูไม่ได้เลยพี่ก็เลยเล่าให้เขาฟังแกก็เลยเดินไปที่บ้านไม้อะค่ะบ้านพักอะแกก็ไปเขี่ยกองไฟไปลื้อนู่นลื้อนี่ออกมาทีนี้หน้าแกก็ไม่ดีแกก็ถามว่าคนหายกี่คนก็เลยบอกมีนายกับเพื่อนนายอีก3-4 คนแล้วก็คนนำทางก็แปลเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นอย่าเพิ่งทำอะไรอย่าเพิ่งตัดไม้เดี๋ยวแกเข้าไปเดี๋ยวแกจะไปตามมาให้
ก่อนเข้าไปพี่ก็เห็นแกทำอะไรของแกทำพิธีทำอะไรแกเนี่ยแหละค่ะแล้วแกก็หายไปแกหายไปตั้งแต่เกือบ8โมงมั้งคะกลับมาอีกที5โมงเย็นนะคะแจ็คแกกลับมาเนี่ยสภาพคือคนนำทางลูกนายเพื่อนลูกนายเนี่ยคือเสื้อผ้าแกแบบเหมือนขาดแบบลุยค่ะแล้วก็มีใบไม้มีอะไรติดหัวคือดูแบบเหมือนพวกดูไม่แบบโอ้โหสภาพอ่ะพูดไม่ถูกเลยอ่ะครับครับก็เลยต้องแบบหุงหาอาหารให้เขากินนั่นแหละเอาให้เขากินพวกเขากินไม่ได้พวกกินแล้วเขาก็แบบเขาว่าคายทิ้งอ่ะแล้วเขาก็นั่งเขาแปลเขาก็เลยถามคนนำทางว่าไปทำอะไรมาเนี่ยแล้วไอ้พวกกระดูกพวกเนี้ยไปทำอะไรมาคนนำทางก็เงียบเพราะว่าคนนำทางเนี่ยเขาเป็นคนลาวเป็นเจ้าหน้าที่ลาวแล้วเขารู้จักเท้าแปรเขาก็ไม่กล้าพูดแล้วทีนี้ลูกนายอ่ะเขาก็บอกเขาจะกลับฝั่งไทยเท้าแปรบอกกลับไม่ได้เพราะว่ายังไงไปส่งก็ไม่ทันมืดก็ต้องอยู่ที่นี่แหละเขาก็บอกแล้วถ้าคืนนี้เกิดเรื่องแบบเมื่อคืนจะทำยังไงเท้าแปรบอกว่ายังไงมันก็คงต้องเกิดแหละเพราะว่ามันแก้ไม่ได้แล้วมันไม่ทันแล้วเสร็จแล้วแกก็ให้พวกลุงนายอะไรเงี้ยอาบน้ำท่าแล้วแกก็ให้ขึ้นบ้านไม้แล้วแกก็ขึ้นไปขึงนะคะขึงเป็นลักษณะเป็นเชือกเป็นอะไรของแกนะแกก็ทำให้แล้วแกบอกคืนนี้ได้ยินเสียงอะไรอย่าออกมาจากบ้านเด็ดขาดไม่ต้องวิ่งออกมาแล้วก็ถ้าเป็นไปได้มียานอนหลับหรือยาแก้ปวดกรอกปากแล้วนอนกินให้หลับไปเลยกินเหล้าก็ได้แกก็มานั่งที่แคมป์พี่แต่แกก็จะไม่เข้าเต็นท์แกก็นั่งแบบเหมือนแกเฝ้าหน้าเต็นท์ให้อย่างเงี้ยพี่ก็เลยนั่งคุยกับแกพี่บอกว่าเท่าแฟมันเกิดอะไรขึ้นเท่าแฟบอกเดี๋ยวพาไปดูถ้าอยากรู้เดี๋ยวพาไปดูแต่ว่าคืนนี้คงจะไม่หนักเหมือนเมื่อคืนหรอกนะพี่ก็บอกหนักไม่หนักหนูไม่รู้แหละแต่หนูว่าจะแย่เอาเพราะว่ามันเหมือนคือเรายังหลอนกระเสียงอยู่เลยคือเขาไปเจออะไรกันมาแต่คือถามทางนู้นเขาก็คือยังไม่ได้พักผ่อนยังไม่ได้อะไรกันเขาก็ไม่มีแรงจะเล่าให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วคืนนั้นก็เหมือนเดิมพอสักประมาณ 3-4 ทุ่มเริ่มมีเสียงเหมือนเด็กร้องอีกเริ่มมีเสียงกรีดร้องอีกทีนี้เท่าแกก็เริ่มท่องอะไรของแกไปก็ไม่รู้อะค่ะแล้วก็แกก็ทีนี้แกก็เหมือนกับแกก็สูงไฟอะแต่วันนั้นคืนนี้คือไฟกองใหญ่มากคุณแจ็คสูงแบบเป็นแนวคือไม่ใช่เป็นกองนะคะแต่เป็นเส้นตรงอ่ะเป็นเส้นเลยคุณแจ็คทำเป็นแนวไฟเลยใช่เป็นแนวไฟเลยแล้วแกโยนไม้ไว้ตลอดอ่ะจะให้คนงานตัดแล้วคนงานทั้งหมดเนี่ยก็เหมือนกับว่าคือขึ้นมาอยู่บนลานกันหมดอะค่ะค่ะก็คืนแต่คืนนั้นนี่คือมันก็มีเหมือนเดิมคือมีเหมือนกับมีคนมีอะไรที่มันกระโดดระหว่างต้นไม้มีเสียงกรีดร้องมีอะไรอย่างเงี้ยก็ยันเช้าเหมือนเดิมแต่ว่ามันไม่ดังแล้วน่ากลัวเหมือนคืนแรกทีนี้พอถึงตอนเช้าพ่อแปรเขาก็เลยบอกว่าไปจะพาไปดูแกก็พามีพี่แล้วก็มีน้องหนุ่มแล้วก็มีคนนำทางเขาบอกคนนำทางก็ต้องมาเพราะว่าเขา
จะต้องบอกเหตุผลว่าเกิดอะไรขึ้นก็เขาก็ให้พาไปดูเขาบอกว่าเนี่ยซากพวกเนี้ยมันคือซากกระดูกลิงนะกระดูกลิงอะฮะที่เจอในกองไฟอะนะใช่เป็นพวกซากลิงซากอะไรครับทีนี้เขาก็ให้คนนำทางอะพาไปเขาก็พาเดินไปคุณจะเชื่อไหมว่าเขานอกจากเขาเข้าไปยิงคือเหมือนไม่มันไม่น่ากลัวเลยวะกันเนี่ยนอกจากเขาเจอนกอะคือเขาไปเจอฝูงลิงนะวันนั้นนะคะไม่น่ากลัวเลยวะฝูงลิงไม่พอยิงเสร็จคือไม่น่ากลัวเลยใช้วิธีขึงลวดอะปีนขึ้นเอาสักอย่างไม้ไปขึงลวดอะแล้วมันไม่ค่อยน่ากลัวเลยโอ้ยฮะฮะฮะคือที่ลวดมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวให้กูมันยังมีรอยเลือดใครได้เอาเรื่องน่ากลัวทีส่งไปแล้วเรื่องหนึ่งลิงที่โดนปาดคอเป็นลิงท้องที่ยังเป็นท้องอยู่อะค่ะลิงท้องแล้วลิงที่เขายิงมาเป็นลิงแม่ลูกอ่อนแล้วยิงแบบคือยิงเขาเรียกอะไรยิงเข้าหลังแล้วทะลุออกมาหน้าคือแม่กอดลูกอยู่แล้วตายทั้งคู่แล้วก็ไปได้ตัวอะไรเฮ้ยเงียบคือหลับแม่คือได้มาหลายอย่างอะค่ะคือเขาพูดเขายังคุยกันพวกนี้ว่าโอ้ยเขามือขึ้นคือเหมือนเขาแข่งกันยิงอะเขาล่าแต้มพูดอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เอามาเขาก็มาย่างกินบ้างอะไรบ้างแล้วก็มาคุยกันเนี่ยกินสมองลิงอะไรอย่างเงี้ยแหละทีนี้คนนำทางอะเขาไม่กินจริงๆเขาไม่อยากนำไปหรอกแต่ว่าหนึ่งก็คือเงินสองก็คือนายอะเป็นนายขับไม่ได้ก็พอกลับมาก็เขาก็ให้คนนำทางนะขึ้นไปตักลวดลงมาแล้วก็เจอบอกว่าเนี่ยทีนี้รู้แล้วใช่ไหมว่าเจออะไรพี่ก็บอกว่าอ๋อหนูรู้ละถ้าอย่างนั้นมีหน้าแสดงเสียงที่ได้ยินเนี่ยก็คือต้องน่าจะเป็นเสียงเหมือนฝูงลิงเดี๋ยวบอกไม่ใช่ลิงแต่เป็นพวกลิงที่โดนคนล่านี่แหละเป็นวิญญาณนี่แหละเขาก็เลยบอกเนี้ยทีนี้พี่ก็เลยบอกว่าเอ้าแล้วทำไมต้องเป็นพวกนี้ด้วยล่ะที่ต้องโดนเจ้าของเหมือนกับว่าเขาไม่รู้หรอกมันอยู่ในบริเวณเนี้ยก็ต้องเอารวมกันหมดแล้วพอกลับมาก็พวกลูกนายเขาก็ออกมานั่งกินกาแฟกันข้างนอกแล้วก็เลยถามว่านายเจออะไรอ่ะเขาก็บอกว่าคือตอนแรกก็ได้ยินเหมือนเป็นพี่อ่ะก็ได้ยินเสียงเด็กร้องก่อนเสียงกรีดร้องโหยหวนแต่เนี่ยคือเป็นลักษณะเหมือนพี่เลยคือคนที่ตัวใหญ่ตาแดงดำแล้วก็ขนยาวลงมาเนี่ยวิ่งพุ่งเข้าใส่ทีนี้เพื่อนนายเนี่ยเขาไหวเขาคว้าปืนยิงแต่ไม่ชนะไม่มีสะดุ้งไม่มีสะเทือนกับวิ่งแบบคืออย่างนี้ครับเขาก็เลยรู้คือกระเจิงกันหมดเลยพี่ก็บอกเอ้ยแต่พี่ไม่ได้ยินเสียงปืนเลยนะเขาบอกเขายิงเขายิงจริงๆยิงไปตั้งหลายนัดแล้วระหว่างที่วิ่งหนีกันเนี่ยก็ยังยิงนะเพราะคนนำทางที่กระโดดลงมาจากบ้านก่อนเลยเนี่ยก็คือวิ่งตามกลุ่มเขาไปอะแล้วก็เลยเขาก็บอกว่าเขาวิ่งเข้าไปในป่าเนี่ยก็เหมือนมีเสียงแบบฝูงสัตว์ฝูงลิงร้องแบบละงมแล้วก็ไล่กวดเขาอะค่ะครับว่าพอวิ่งไปพอเสียงมันเงียบเนี่ยพวกเขาก็หยุดพอเขาหยุดนั่งสักพักมันมีอีกแล้วครับพอวิ่งไปทีนี้ได้ยินเสียงเหมือนเสือคำรามก็คือไม่ได้พักกันเลยอะคุณแจ๊คทั้งคืนอะพอจะหยุดก็มีเสียงเหมือนเสียงขู่กระโชกเสียงกรีดร้องเสียงอะไรตลอดเวลาซึ่งมันเหมือนมันไล่มาข้างหลังแล้วเขาจะวิ่งไปตามจุดที่พวกนี้แบบทำให้หลงป่าลึกเข้าไปเรื่อยๆอ่ะคุณแจ๊คแล้วพวกเขาเนี่ยเขาจะสวมพระกันคุณแจ๊คใช่ไหมว่าพระหลุดหายหมดเลยไม่รู้ว่าคือหลุดคือได้รู้ตัวอีกทีคือถึงตอนเช้าอะค่ะตอนเช้าเนี่ยพอถึงตอนเช้าเนี่ยทุกอย่างมันเหมือนมันสงบลงเขาก็เลยเหมือนกับพักกันนั่งกันหมดแรงอะค่ะทีนี้เขาก็ดูจับกันพระเพิ่งก็หายปืนเปิลก็หายมีดที่เหน็บที่เอวก็ไม่มีก็แต่ทีนี้เขาก็บอกเอ้ยแต่คือโชคดีว่าเออเขามันไม่ได้เข้ามาทำร้ายตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เดินไม่ไหวแล้วขาสั่นไปหมดก็ต้องนั่งพักทีนี้พอนั่งพักเสร็จเขาก็บอกคนทางว่าให้พากลับแคมป์คนนามบอกผมไปไม่ถูกแล้ว
คือจุดที่มาอยู่เนี่ยผมไปไม่ถูกเพราะผมไม่รู้ว่ามันอยู่จุดไหนของป่าแล้วทีนี้บอกเราจะทำยังไงกันเขาก็เลยถ้าอย่างนั้นก็ต้องเดินดูตามพระอาทิตย์เอาดูตามแสงทีนี้เขาก็เดินเขาบอกแต่ทำไมคือยิ่งเดินมันก็ไม่ถึงสักทีจนหมดแรงจนแบบเดินต่อไปไม่ไหวอะค่ะก็เลยพักกันก็บังเอิญว่าเหมือนอยู่ดีเท่าแปรโผล่มาจากไหนไม่รู้เขาก็มาพาลงแบบจะพาลงไปเขาบอกเนี่ยเขายังเดินไม่ได้เลยขามันสั่นขามันล้าหิวน้ำหิวข้าวเหนื่อยคือทุกอย่างมันหมดไปหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะแกก็เลยมีเหมือนก็มีข้าวห่อมีอะไรเขาก็แกก็ให้กินพวกข้าวเหนียวแห้งๆแข็งๆเนื้อแข็งๆอะไรเงี้ยก็ให้เขากินกันแล้วก็นั่งมีอะไรเพราะก่อนขึ้นไปแกก็เหมือนแกก็เอาเสบียงอะไรติดไปด้วยอะทีนี้พอคือเขายังชั่วขึ้นผ่านกันไอ้ตอนเดินทางกลับแล้วก็แผลบวมแผลมากไอ้ตอนเดินทางกลับต้องมาครับไม่ได้แต่ต้องแผลมาเดินกลับประมาณไม่ถึงสามโมงถึงแคมป์แล้วทีนี้เขาก็เลยบอกว่าโชคดีที่สี่ห้าคนเนี้ยใส่มีของยังเหลือตะกุดที่เธอทำอยู่ถ้าไม่เหลือตายตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเพราะฟ้าเอิร์ธหมดแล้วกุดที่เท่าแปรให้ไว้ของพวกนี้จะเป็นของพระเกจิอาจารย์ของจังหวัดหนึ่งอะค่ะแจ๊คอันนี้บอกจังหวัดได้ไหมไม่เป็นไรครับไม่ต้องบอกไม่เป็นไรนะเพราะว่าคือเขาพวกนี้เขาก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับพกวัตถุพวกนี้เพราะเขาชอบเข้าป่าไงครับครับเขาก็จะมีแล้วทีนี้เขาก็เหมือนเขามีพวกนี้ตะกุดนี้เขาไม่ได้หลุดเพราะเขาคาดอยู่ที่เอวกันเขาก็เลยบอกว่าโชคดีที่มันยังมีอันเนี้ยอยู่ก็เลยยังรอดมาได้ไม่งั้นก็ตายละครับทีนี้พอตอนประมาณ10โมง11โมงเนี้ยพระแปรเขาก็เลยให้คนน่ะเหมือนกับพาพวกลูกนายอ่ะออกไปเลยแล้วก็บอกว่าไม่ต้องกลับเข้ามานะไม่ต้องกลับเข้ามาเลยจะไปไหนก็ไปเขาว่าเนี่ยและทีนี้เจ้าแฟเขาก็เลยบอกว่าขากลับแกก็จดรายการของจัดจดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ให้คนที่ไปส่งนะลูกนายอะว่าซื้อของตามเนี้ยมาด้วยพอกลับมาถึงแกก็ทำพิธีคือเส้นไหว้ซึ่งพี่ก่อนพี่ตั้งแคมป์พี่ทำไปรอบนึงแล้วแล้วเดี๋ยวพี่จะได้ทำก่อนตัดไม้แต่เจ้าแฟบอกตอนเนี้ยไม่ได้ต้องทำพิธีขอเข้ามาเจ้าป่าเจ้าเขาเขาก็เอาเหล้าเลี้ยงแล้วก็มีกล้วยกล้วยเป็นเครือเลยคุณแจ็คเป็นแบบกองเต็มโต๊ะเลยอะค่ะเยอะมากอะแล้วโหเยอะเยอะทุกอย่างแกแบบผลไม้เหล้าน้ำดื่มอะไรพวกเนี้ยแล้วแกก็ทำพิธีแล้วคืนนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคุณแจ็คคือเงียบหมดเลยก็เลยแบบโอ้ถ้าเขาไม่ทำแบบเนี้ยพวกพี่ก็ไม่เดือดร้อนนะครับใช่ดีแล้วทีนี้พี่ก็เลยคุยกับเท่าแฟเท่าแฟบอกว่ากฎของป่าเนี่ยหนึ่งเลยที่เขาทำผิดคือหนึ่งเขาไม่ได้ขอสองนอกจากเขาล่าสัตว์ธรรมดาไม่พอหนึ่งคือเขาฆ่าลิงแม่ลูกอ่อนสองคือเขาฆ่าลิงที่กำลังท้องมันเป็นบาปกรรมแบบทวีคูณแล้วพวกเนี้ยเขาจะมีเหมือนอย่างลิงเขายังมีจ่าฝูงพวกนี้เขาก็จะมีจ่าฝูงของเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นที่พี่เห็นเป็นเหมือนคนตัวใหญ่ขนลุงลังตาแดงๆนั่นก็คือจ่าฝูงของเขาเหมือนกันโอ้โหคือคนเราเนี่ยก็แปลกนะครับคือไม่รู้ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อยังไงก็แล้วแต่ทำไมต้องไปทำอะไรที่มันไม่ถูกไม่ควรโอเคอ่ะเข้าใจว่าเอ้ยเป็นเรื่องไร้สาระมันเป็นแค่เรื่องเล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่การเข้าป่าจริงๆเท่าที่ผมเคยรู้เคยฟังมาเนี่ยบางทีการไปล่าสัตว์อะไรพวกนี้มันก็เป็นเรื่องปกติของคนอยู่แล้วแต่ไปล่าอะไรที่มันควรจะกินไหมอ่ะถูกป่ะพี่ปู่คุณผู้ฟังไปกินลิงไปกินทำไมอ่ะแต่เออจะเชื่อไหมว่าเรื่องกินลิงที่ได้ยินมานานแล้วนะเพราะว่าพวกพานพวกอะไรเงี้ยเขาก็พูดว่าถ้าคุณยักษ์ไปดูอย่างสมัยก่อนเนี่ยก็มีนะคนที่เป็นคนไทยที่ว่าเวลาเข้าป่าเขาล่าลิงกินเขาอะไรเขาก็มีนะไม่ใช่ไม่มีพอดีว่าตอนที่พี่จะเล่า
ตอนนั้นแล้วมันมาพร้อมกับเรื่องเนี้ยที่เพิ่งเกิดเป็นข่าวเนี้ยคุณแจ็คเองไหมคือมันเป็นสัตว์ประเภทที่จริงๆเราเลี้ยงได้เราก็ควรเลี้ยงมันไม่ใช่กิจกรรมที่เราควรทำถูกถูกต้องคือในป่าผมว่ามันก็มีสัตว์อะไรเยอะแยะนะและอย่างคือการเข้าป่าไปตั้งแคมป์อย่างนั้นอ่ะพูดกันตรงๆเรื่องของอาหารการกินมันก็ไม่ได้อดอยากขนาดนั้นถูกไหมพี่ปูไม่จำเป็นแบบหมูไปตีห้าโลอ่ะคือกินอย่างพวกนี้ก็ได้ไม่จำเป็นต้องไปล่าสัตว์แล้วโอ้โหเอามานั่งปิ้งมานั่งย่างกินกลัวเฟียเลี้ยงไอ้ย่างไม่เท่าไหร่นะค่ะกลัวเฟียเลี้ยงค่ะกินสมองลิงอันนี้ก็เป็นความที่เป็นครับก็แต่ก่อนมันมีเมนูเปิดพิสดารไงฮะกินสมองลิงสดๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นความเชื่อที่เขาบอกต่อกันมากินแล้วมันจะนู่นจะสวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99เคยคุยกันแล้วหรือยังยังครับเมื่อคืนหลับอันนี้คือครั้งแรกที่เราได้คุยกันใช่ไหมใช่ครับตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับผมอยู่แถวชลบุรีครับอยู่แถวฉบังครับแถวแหลมฉบังชลบุรีครับปกติที่ตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักก็ส่วนมากจะฟังในรถครับย้อนหลังครับฟังย้อนหลังในรถเวลาขับรถเนาะใช่ครับโอเคมาคุณเล็กมาว่ากันถึงเรื่องนี้เดี๋ยวผมถามข้อมูลเบื้องต้นก่อนเรื่องนี้เนี่ยย้อนกลับไปนานแล้วหรือยังครับเมื่อก่อนปีใหม่นี่ครับเฮ้ยก่อนปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยนะใช่ครับใช่ครับแล้วโรงงานที่ว่านี้พอจะบอกได้ไหมครับว่าอยู่ในกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดอยู่แถวแหลมฉบังนี่แหละครับอยู่แถวแหลมฉบังเอาแค่นั้นพอนะเพราะว่าแถวนั้นน่ะโรงงานเยอะเดี๋ยวผมถามอีกอันหนึ่งทุกวันนี้คุณเล็กทำงานอยู่ในโรงงานนี้ป่ะครับผมจะเป็นบริษัทเกี่ยวกับขับรถส่งพวกมอเตอร์นะครับโอเคก็เข้าๆออกกับโรงงานแห่งนี้ใช่ครับทุกโรงงานนะครับในแหลมในชลบุรีในระยองครับมาว่ากันถึงเรื่องของโรงงานผีหลอกที่ว่านี้ไปเจออะไรมาคุณเล็กก็พอดีวันนั้นก็ช่วงเย็นเนี่ยนะครับกับพี่แจ็คเคยได้ยินคำโบราณว่าผีปากอ้อมไหมครับเคยครับช่วงเย็นๆโพเพใช่ครับผมยิ่งนั่นเป็นสแตนบายผมที่ต้องไปส่งงานที่โรงงานนี้พอดีคนรถจะมีอยู่5คนใช่ไหมครับวันนั้นตกสแตนบายผมพอดีก็เขาบอกว่าพี่ไปส่งงานให้หนูหน่อยนะลูกค้ารออยู่งั้นก็เลยรอประมาณ5โมงกว่า5โมงที่งานยังไม่เสร็จก็นั่งรอนั่งไม่คิดอะไรก็ว่าไม่มีอะไรหรอกมั้ง